สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาเคมีนะคะมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องง่ายๆเนาะสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรด้วยความที่คิดว่าบริบทของโรงเรียนน่าจะมีสมุนไพรเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าที่หญิงตรวจโครงงานมาก็จะมีเอาสมุนไพรมาทำทดสอบบ้างนะคะแต่ว่าแต่ที่ได้รางวัลก็จะเป็นแบบเชิงลึกหน่อยก็คืออาจจะต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์กับอาจารย์ช่วงพาร์ทแรกอาจจะมีประโยชน์กับอาจารย์ที่เป็นมอต้นหน่อยเป็นการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นแต่ตัวข้างหลังก็คือเป็นลิต้านอนุมูลอิสระอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเรายินดีให้บริการนะคะอาจารย์ขอความอนุเคราะห์ได้มาที่นี่ได้เลยนะคะฮะถ้าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาส่วนมากจะไม่มีถ้าไม่ได้เป็นสารเคมีที่มันแพงไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบกดเบธรรมดาอุปกรณ์นี่เรายินดีให้บริการค่ะอาจารย์เช่นพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีที่จะทำพาร์ทแรกตอนเช้านี่เราจะมีสารเคมีให้อยู่แล้วนะคะยินดีให้บริการค่ะทีนี้การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรเนี่ยด้วยความที่เหมือนที่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีสมุนไพรเยอะแยะเพราะนั้นเขาก็จะมีงานวิจัยเยอะที่จะเอาสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้มาทำใช่ไหมคะเช่นอาจจะมีสะเดามีกระถินมีขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือผักพื้นบ้านส่วนมากเขาจะผักติ้วผักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอามาทำเพราะนั้นโดยพื้นฐานของพืชนะเขาจะต้องมีสารพวกนี้อยู่แล้วที่เราเห็นพวกคลอโรฟิลล์เบต้าคาร์โบไนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในนี้ในวิธีการทดลองนี้เราก็จะเป็นการทดสอบสารพฤกษเคมีจากหัวหอมเพื่อสมุนไพรในที่นี้เราจะใช้หัวหอมนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็คือเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่ชื่อว่าเอทานอลเพราะนั้นหญิงจะพยายามใช้ตัวทำละลายที่มันมีอยู่แล้วเอทานอลแล้วก็มันก็ปลอดภัยหมายว่าไม่เป็นพิษเวลาเราไปนำเสนออาจจะบอกว่าเขาถามว่าทำไมใช้เอทานอลหนึ่งในนั้นก็คือปลอดภัยเสร็จแล้วก็เอาตัวนั้นแหละนะคะมาทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นสารสกัดจากหัวหอมเพราะนั้นสารพฤกษเคมีคืออะไรนะคะสารพฤกษเคมีโดยทั่วไปน่ะมันจะมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ว่าเขาจะมีอยู่2กลุ่มนะคะเขาเรียกว่าสารปฐมภูมิกับสารทุติยภูมินะคะซึ่งพืชชั้นสูงเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วแหละนะคะเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมของเขาอยู่แล้วใช้ในการสังเคราะห์แสงเบสิกที่สุดเนี่ยปฐมภูมิเช่นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะกรดอะมิโนโปรตีนเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะหรือไขมันอย่างเงี้ยเขามีส่วนทุติยภูมิก็คือมันก็จะแตกต่างกันออกไปว่าพืชเนี่ยเขาจะสร้างสารเนี่ยมาต่างกันแต่ต่างกันนิดหน่อยแต่เบสิกส่วนมากก็คือมีในนี้นะคะก็คืออาจจะมีเพิ่มขึ้นมาคือพวกซาโปนินนะคะพวกซาโปนินพวกฟาโบนอยพวกฟาโบนอยเนี่ยคือถ้ามันมีฟาโบนอยเยอะมันก็จะมีเขาก็จะเชื่อด้วยงานวิจัยก็จะบอกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะพวกนี้หรือพวกแทนนินนะคะพวกแทนนินก็จะเป็นพวกโพลีฟีนอลนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มสารที่เรียกว่าแทนนินก็จะมีรสฝาดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีรสฝาดหรือรสขมเราให้เข้าใจเลยว่าอาจจะมีแทนนินนะคะอาจจะเป็นสีน้ำตาลเช่นเปลือกไม้กากมะพร้าวใบฝรั่งใบพลูอย่างเงี้ยค่ะหรืออัลคาลอยด์นะคะพวกนี้อัลคาลอยด์ก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างก็จะขมพวกนี้จะมีรสขมพวกอัลคาลอยด์นะคะพวกตามใบตามดอกอะไรเงี้ยจะมีสารอัลคาลอยด์พวกแอนโทไซยานินก็ได้ขอโทษทีแอนทาควินอนโทษนะคะเป็นพวกแอนทาควินอนก็ได้ก็จะมีหรือแม้กระทั่งสเตียรอยด์นะคะสเตียรอยด์ก็จะมีพวกนี้นะคะสเตียรอยด์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอามาทำเป็นพวกยาต้านการอักเสบหรือพวกฮอร์โมนปรับปรุงเขาเรียกอะไรนะจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นพวกเป็นยาประเภทฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสารพวกนี้เพราะนั้นสารในนี้จะมีอยู่2กลุ่มที่หญิงให้คือเป็นสารปฐมภูมิอาจจะทดสอบคาร์โบไฮเดรตกับกรดอะมิโนและก็สารทุติยภูมิเราก็อาจจะทดสอบเกือบทั้งหมดนี่แหละค่ะซาโปนินฟาโบนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ต่อมาถ้าอาจารย์จะเห็นก็จะเห็นเนี่ยลักษณะโครงสร้างคร่าวๆนะคะลักษณะโครงสร้างคร่าวๆของกลุ่มสารที่มันมีอยู่ในพืชโดยทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสารตัวนี้ 100% แต่โครงสร้างหลักเขาจะต้องมีแบบนี้ที่จะเรียกว่าบ่งบอกว่ากลุ่มสารเขาเป็นแบบไหนนะคะซาโปนินก็จะมีพวกไกลโคไซด์ก็คือไกลโคไซด์คือเป็นวงน้ำตาลพวกนี้นะคะเป็นมีพวกวงหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะ
หรือฟาโบนอยด์ฟาโบนอยด์ก็จะเป็นวงอันนี้จะย่างนิดนึงน้อยจันเป็นอโรมาติกแล้วก็มี OH พวกนี้อย่างเช่นเรากินใบแดงทำไมเขามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเพราะว่าเขามีสารกลุ่มนี้เยอะนะคะที่ให้สีแดงสารแทนนินแล้วแต่นะคะแล้วก็อัลคาลอยด์อัลคาลอยด์เนี่ยจะมีไนโตรเจนโครงสร้างส่วนมากของเคมีจะมีแต่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่โครงสร้างสารของเขามีไนโตรเจนเข้ามาเขาจะเรียกกลุ่มใหญ่ว่าเป็นอัลคาลอยด์เลยค่ะแต่ทีนี้มีแอนทาควินอนก็จะเป็นกลุ่มสารแบบนี้ที่เป็นอโรมาติกนะแล้วก็สเตียรอยด์นะคะก็จะเป็นฮอร์โมนตรงนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์สามารถเซิร์ชได้เสร็จแล้วด้วยความที่อาเชิญค่ะอาจารย์พอดีกำลังเริ่มฮะอันนี้นี่ค่ะที่อาจารย์เลือกได้เลยค่ะอาจารย์เลือกเสื้อกาวก่อนแล้วก็จะมีอันนี้เริ่มไม่นานค่ะเริ่มไม่นานอาจารย์นั่งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยแบ่งตามกลุ่มอาจารย์เลือกให้อาจารย์ก็ได้ตัวใหม่ซักทุกตัวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้รีดเราซักทุกตัวแต่เราไม่ได้รีดเชื่อได้สิเราซักเองกับมือนะคะอาจารย์จะมีเอกสารนะคะอาจารย์มีเอกสารข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินชัดอยู่เนาะอาจารย์เนาะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคในเรื่องเดี๋ยวลองเกิดให้อาจารย์เขาก่อนเนาะเป็นสักข้าวนะคะอาจารย์จะเป็นสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระนะคะสารพฤกษเคมีก็จะเป็นสารที่มีในพืชอยู่แล้วนะคะมีในพืชอยู่แล้วแล้วก็เราต้องการทดสอบว่าเฮ้ยเธอมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอมีกรดอิมมูโนจริงหรือเปล่าเธอมีซาโปนินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาทดสอบฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์เพราะนั้นพอตอนที่2เราก็จะเป็นการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์นี่แหละค่ะก็คือว่าพืชสมุนไพรที่เราได้มาจากอันแรกนะคะเวลาเอามาทดสอบนะเขาจะเป็นกลิ่นสารใช่ไหมคะว่ามีฟาโบนอยด์มั้ยมีซาโปนินมั้ยพวกนี้จะเป็นพื้นฐานที่พวกมีเขาเรียกว่าวงอโรมาติกเขาเรียกว่าฟีนอลิกนะคะจ๊ะพวกนี้จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าคือด้วยความที่ทุกวันนี้เราก็ซีเรียสเรื่องแก่ใช่มั้ยคะมลภาวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนมากงานวิจัยส่วนมากที่ออกมาก็จะเป็นทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งอย่างเช่นในร่างกายของเรามันก็จะมีกระบวนการที่อักเสบอยู่แล้วเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องรับประทานอาหารเข้าไปเพื่อให้ไปต้านมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหรือในทางเดี๋ยวนี้ที่นิยมคือเป็นคอสเมติกก็คือต้านการแก่ใช่ไหมคะแอนตี้เอจจิ้งอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้ล่ะค่ะถ้าเราได้จากพืชตัวอย่างของเราแต่ในที่นี้เราเป็นหัวหอมถ้าผลการทดสอบอันแรกการทดสอบสารพืชสารเคมีแล้วเราพบว่ามีกลุ่มสารที่เป็นฟาโวนอยนะมีแอนทาควินูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันมีเสร็จแล้วเราก็จะเอาลองมาทดสอบว่าถ้ามันจะมีฤทธิ์ตามแอนตี้ออกซิแดนต์ตามที่ทฤษฎีหรือตามที่ผลงานวิจัยเขารายงานมาไหมโดยธรรมชาติเขาก็จะบอกว่าถ้ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็จะเป็นพวกฟีนอลิกอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาต้องบอกว่าให้กินใบแดงอย่างเงี้ยนะคะชะลอการแก่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นการต้านอนุมูลอิสระเราก็จะมีแต่ว่าอาจจะทำถ้าเร็วอาจจะทำตอนเช้าไปบ้างเนาะบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะเรื่อยไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณกลุ่มละ30นาทีค่ะนะคะก็จะเป็นการต้านอนุมูลอิสระเนาะอันนี้วิธีทดสอบมีหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมก็จะเป็นวิธีที่เป็นเรียกว่า DPPH ค่ะตรงนี้นะคะก็จะนิยมมากกว่านะคะแต่ว่ามีหลายมีแฟบมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านิยมที่สุดก็จะเป็น DPPH นะคะทีนี้อันนี้ตามทฤษฎีอาจารย์อีกเล่าคร่าวๆนะคะอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมเนาะเราก็จะมีอย่างเช่นนะคะสมการตัวนี้นะคะปฏิกิริยาตัวนี้เราก็จะมีสาร DPPS อยู่แล้วแหละมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็มีสารตัวเราค่ะที่เป็นฟีนอลิกคอมเพลตตัวนี้จะเป็นสารของเราแต่ว่าเขาเขียนตัวอย่างให้เขียนว่า PHOX ก็จะเป็นพวกฟีนอลนะคะฟีนอลคอมเพลตฟีนอลิกคอมเพลตก็คืออันเดียวกันเนาะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาฤทธิ์ข้อนะคะก็ได้ตัวนี้จับกับเอสอาร์เขาเรียกอะไรเกิดฤทธิ์ข้อเนาะคะก็จับกันนะคะอันนี้ทีนี้อันนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะพอคร่าวๆมั้ยคะอาจารย์สองท่านมาทันมั้ยเนาะหรือว่ายังไงหรือเล่าใหม่หรือยังไงไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นการทดสอบสารนะคะสารจากสมุนไพรสมุนไพรในที่นี้เราใช้หัวหอมสารสกัดจากหัวหอมทีนี้การทดลองของเราจะมีอยู่3ขั้นตอน3ตอนไม่ใช่3ขั้นตอน3ตอนตอนแรกจะพาสกัดสารจากในหัวหอมก่อนเพราะนั้นอาจารย์จะเป็น
สมุนไพรใบขี้เหล็กใบสะเดาอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรที่อาจารย์สนใจค่ะได้หมดนะคะต่อมาเราก็จะเป็นทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและสุดท้ายเราก็จะเป็นการทดสอบลิต้านอนุมูลอิสระนะคะเนาะอันนี้โอเคไหมอ่ะตอนที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ทำแต่อาจจะเล่าให้ฟังนะคะหรือให้คุณครูเออได้ไหมคะเปิดไมค์เปิดไมค์เปิดหน่อยมันอยู่ในนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะจริงตัวนี้ก็คือหัวหอมนะคะอันนี้ก็คือเราเตรียมให้สารคัดขั้นแรกนะคะอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมก็คือเราสามารถอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับพืชที่มีในท้องถิ่นหรือว่าสมุนไพรในโรงเรียนนะคะตามบริบทของแต่ละที่เน้นหัวหอมอันนี้พออันนี้คือหัวหอมนะคะหอมแดงบ้านเราหอมแดงเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดชั่งน้ำหนักที่แน่นอนนะคะชั่งน้ำหนักว่าได้มาเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ400กรัมนะคะแล้วก็หั่นนะคะหั่นแล้วก็ปั่นตัวนี้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือแช่ด้วยเอทานอลนะคะตัวทำลายจริงๆก็สามารถที่ใช้เอทานอลได้แต่เราเลือกใช้เอทานอลเพราะว่ามันปลอดภัยสุดนะคะก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอันนี้เราแช่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์อาจจะใช้ตัวอย่างอื่นที่เป็นแห้งก็ได้นะคะอาจารย์มาปั่นให้มันละเอียดก็ได้ค่ะเช่นใบฝรั่งอาจารย์ก็ตากไว้แต่ว่าตากในร่มนะคะอาจารย์ต้องตากในร่มตัวอย่างแห้งหรือว่าสมุนไพรที่เป็นผงแล้วก็สามารถที่ทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นสดอาจารย์ต้องแช่เอทานอลกับเมทานอลที่เป็นตระกูลแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเป็นพวกโคโลฟอร์มหรือเฮกเซนมันจะคนละชั้นความหนานี่มันจะต่างกันมันก็จะแยกชั้นเลยมันจะไม่สกัดสารออกมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผงอาจารย์แช่ได้เลยนะคะมันแห้งแล้วค่ะอันนี้จากนั้นนะคะพอเข้าเวลาเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาตัวหัวหอมออกนะคะก็กรองก็สามารถที่จะใช้ตะแกรงกรองนะคะหรือว่าจะใช้ผ้าขาวกรองก็ได้นะคะชั้นแรกนั้นเราจะต้องกรองอีกชั้นนึงด้วยกระดาษกรองเพื่อให้ได้เฉพาะตัวเอทานอลออกมานะคะแล้วเราก็จะนำไประเหยด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดันนะคะสุญญากาศแบบลดความดันอยู่อีกห้องนึงนะคะนี่เราจะกองอยู่วะอาจารย์จะลองกรองไหมอาจารย์ลองทำไหมคะจะได้การแช่คือสารที่อยู่ในหัวหอมนะคะสารพฤกษเคมีสารซาโปนินแอลคอฮอล์อะไรพวกนี้เขาจะละลายออกมากับเอทานอลนะคะที่เราสารที่เราต้องการเพราะนั้นเราก็เลยต้องกรองเขาตัวทำละลายออกมามาเลยค่ะได้ค่ะทดลองเลยค่ะกองครั้งแรกถ้าใช้กระดาษกองเลยมันจะอุดตันเพราะนั้นเราอาจจะใช้ตะแกรงหรือผ้าขาวบางก่อนก็ได้ใช้ตะแกรงกองก็ได้นะคะถ้าแต่ไม่มีใช้สำลีกระท้อนอะไรพวกนี้กองคือกองหยาบออกก่อนเฉยๆโอ้ยใจเย็นไม่ใช่กองหยาบกองหยาบก่อนเพราะว่ามันจะอุดตันกระดาษกองค่ะใช่ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งผลประมาณนี้ขอให้อาจารย์ลองเสริมสมมติว่าได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็โอเคเหรอทีนี้อาจารย์ก็ผ่านกระดาษกรองเบอร์หนึ่งนะคะได้เลยเราต้องจริงๆต้องพับกระดาษกรองให้สัมผัสกันทุกด้านนะคะก็ไม่มันอาจารย์กองเลยค่ะมันมีแท่งแก้วไหมถือไว้ก่อนฉีดแท่งแก้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแท่งแก้วมีแท่งแก้วหนึ่งแล้วถ้าไม่มีการเทนะคะจะกดนิดนึงแล้วก็ติดตรงนี่ค่ะมันก็จะใสขึ้นนะคะความจริงมันจะใสขึ้นกว่าเลยแต่ถ้าเรากองแบบนี้เลยมันจะอุดตันกระดาษกองแล้วมันจะไม่ลงเลยค่ะนี่มันก็จะใสขึ้นแล้วก็จะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆมีแต่เธอที่รู้แล้วมีแท่งแก้วเด็ดแววแท่งแก้วที่โรงเรียนหมายว่าอ๋อกาแฟได้เลยไปซื้อแบบนั้นได้เลยเพราะว่าส
ม่ไม่จริงจริงไม่ต้องไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ได้บิ๊กเกอร์เลยแล้วก็ต้องใช้มือบางทีแต่อันนี้มันจะสะดวกเวลาเด็กทำเพราะแต่ใช้ผ้าเฉยๆอ๋ออันนี้ก็ที่อะไรนะที่เขาชงกาแฟแบบร่วงแล้วเด็กทำยากแต่จริงจริงอาจารย์เอาสำลีอุดนี่ก่อนก็ได้แค่นั้นไม่ต้องใส่กระดาษกรองสำลีอุดไว้แล้วก็เทมันก็จะไหลเร็วก็จะได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็มากรองกระดาษกรองแค่นั้นก็ง่ายสำลีเรานี่แหละค่ะอาจารย์มันก็จะกรองพวกนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมก็ค่อยเทไปมันจะไหลลงแต่ว่านี่ไม่ได้จะช้านี่ใช่ใช่ค่ะคือเราวัตถุประสงค์คือเราเอาสารเราต้องการละลายเอทานอลออกมาแล้วตอนนี้เราต้องการสกัดสารอุ้ยโทษการสกัดสารจากหัวหอมจากหัวหอมจากพืชที่เราต้องการสารพวกนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนซาโปนินพวกนี้ฟาโบนอยด์พวกนี้ให้มันออกมากับเอทานอลซึ่งเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ต้องไประเหยตัวทำละลายที่เราแช่มันออกแต่สารมันจะยังอยู่ในนี้เราก็สามารถถ้าเป็นถ้าโรงเรียนไม่มีเครื่อง e-wrap จะออกอย่างไรถ้ามันถ้าอาจารย์ไม่ได้ทดสอบแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ซีเรียสความร้อนอาจารย์ก็อาจจะตุบน้ำอุ่นนิดนึงไม่ต้องร้อนนะคะอาจารย์อุ่นแค่นี้แกว่งๆทีเห็นนะคะตั้งชุดกันหรืออีกอันนึงคือตั้งชุดกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตั้งชุดกันก็จะไม่ออกเนื่องมาจากว่าตัวเอทานอลเนี่ยจุดเดือดอยู่ที่70องศาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะประมาณ70องศามันถึงจะระเหยเองได้ค่ะเราอาจจะความร้อนจะมีผลต่อสารข้างในค่ะโดยปกติแล้วถ้าเราใช้เครื่องระเหยแบบสุญญากาศเราจะเซตอุณหภูมิที่50แล้วจะใช้ปั๊มดูดออกอ๋อแต่จริงๆแล้วโดย เราก็สามารถที่จะยังไงต้องใช้ตัวปั๊มดูดออกก็ได้เหมือนกันค่ะในลักษณะที่เป็นเบลล์สมมติว่ามันเป็นเบลล์ชุดกันเนาะก็คือเบลล์แบบตัวกลมๆเนี่ยค่ะตัวข้างในเนี่ยเขาก็จะสเตอร์มีแมกเนติกบาร์สเตอร์เสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่มีตัวเครื่องโรตารี่อีเวคิวเรเตอร์ที่เป็นเซตนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชุดกันธรรมดาแต่เราต้องต่อกับตัวปั๊มแว็กคัมปั๊มเพื่อที่จะดึงให้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยระเหยก่อนที่จะ70องศาค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราตั้งที่ปล่อยให้เขาระเหยที่70องศาก็จะเป็นลักษณะการกลั่นแอลกอฮอล์แต่ว่าสารพฤกษเคมีบางตัวอาจจะไม่ทนความร้อนที่70องศาอาจจะเกิดการสูญเสียการแตกสลายของตัวโมเลกุลไปก่อนได้แต่ว่ามันก็จะเหลือตัวสารตัวอื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็สามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่ามีไม่มีเครื่อง e-wrap นะคะหรืออีกวิธีนึงถ้าจะไม่สกัดด้วยเอทานอลอาจารย์โคโลฟอร์มตัวโคโลฟอร์มไดโคลมีเทนโคโลฟอร์มหรือไดโคลมีเทนเนี่ยมันก็จะสกัดสารพวกนี้ออกมาได้เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ก็กรองมาแบบนี้ตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ก็แค่กว่าตั้งทิ้งไว้ในที่มืดอาจารย์ก็ปิดฟอยล์สมมติวันนี้เนาะอาจารย์ก็ปิดฟอยล์แค่กันฝุ่นแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาไว้ในที่มืดแล้วก็มันจะระเหยของเขาออกไปเลยมันจะเร็วพวกนี้จุดเดือดเขาต่ำก็จะระเหยเร็วกว่าเอทานอลอุณหภูมิห้องก็ระเหยออกถ้าร้อนหน่อยมันก็ยิ่งเร็วทีนี้มันก็จะเหลือแต่สารเราที่เป็นคาบอาจารย์นึกออกไหมที่เป็นขูดแบบว่าดำๆแห้งๆเหมือนนี่ค่ะแล้วก็คืออันนั้นจะใช้ได้ก็คือมีตัวสารและตัวทำละลายที่เราแช่มันระเหยไปแล้วอันนั้นอาจารย์อาจจะใช้คลอโรฟอร์มก็ได้หรือไดโคลมีเทนก็ได้อันนี้ก็จะได้ผลเหมือนกันแล้วก็ง่ายหรือถ้าหากว่าเทสในกลุ่มที่แบบว่าเบื้องต้นตัวพวกคาร์โบนอยด์พวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแช่แล้วก็นำสารตัวเนี้ยไปเทสได้เลยค่ะถ้าเทสแค่สเต็ปที่1 นะคะแต่ถ้าหากว่าเราหาสารต้านอนุมูลอิสระเนื่องมาจากว่าเราต้องรีพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะต้องทำให้ตัวเนี้ยแห้งเพื่อที่จะรู้ว่าปริมาณคำนวณออกมาว่าสารตัวเนี้ยมีค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเทสแค่ตัวแล็บที่1ตัวที่1ก็ได้ใช่ก็คือไม่ต้องก็แค่เราสกัดแบบนี้แล้วก็นำสารนั้นเนี่ยมาเทสฟาวนอยด์อัลคาลอยด์ตามสเต็ปได้เลยค่ะอาจจะเหมาะสำหรับประถมมัธยมต้นพวกนี้ก็สามารถจะทำได้โดยที่ยังไม่แต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องเมื่อไหร่ที่เราต้องการทราบปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำให้มันเป็นขูดหรือว่าอีแวปเอาตัวทำละลายออกเพื่อจะรู้น้ำหนักที่แน่นอนของเขาอะค่ะจึงจะคำนวณแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหมือนเรากินยาต้มโบราณนะคะที่ว่าทำไมเรากินน้ำที่มันต้มอะก็คือมันสกัดเอาสารออกมาแล้วเราก็กินจะมีขูดที่ละลายในน้ำละลายในแต่ว่าสารพวกนั้นเขาละลายในน้ำอย่างเงี้ยค่ะหลักการเดียวกันนั่นมันร้อนอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะตัวเขาเป็น
ดองในเหล้าใช่ก็คือเอทานอลนี่แหละหลักการเดียวกันก็คือแช่เอทานอลใช่ใช่มันก็เป็นเหมือนภูมิปัญญาเนาะดองเหล้าจริงๆก็มาจากภูมิปัญญาใช่ชาวบ้านนั่นแหละค่ะทุกอย่างการเรียนรู้เราเอามาจากภูมิปัญญาเขาเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราจะตัดตรวจหาสารพวกที่เป็นพื้นฐานนะคะพวกโปรตีนไขมันพวกนี้ได้ไหมน้ำตาลปริมาณเช็คเฉยใช่ไหมคะเช็คมาได้ค่ะว่ามีไม่มีใช่ไหมคะแต่ขั้นตอนนี้ที่ทดสอบสารพืชไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามีไม่มีแค่นั้นคร่าวๆตรงเป็นสกรีนนะคะเป็นเหมือนสกรีนที่นี่มีวิเคราะห์โปรตีนไขมันเข้าค่ะเขาจะมีศูนย์ทดสอบบริการมีเครื่องวิเคราะห์เป็นเครื่องเป็นขอใช้ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะมีตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเปิดเครื่องทีนึงเนี่ยคือแพงค่ะเพราะว่ามันคือเครื่องมันต้องเปิดโซเวนต้องใช้เขาจะมีอัตราค่าบริการจ่ายว่าค่าบริการทดสอบโปรตีนเท่าไหร่ใช่ตัวนั้นอาจารย์จะออกมาได้เลยว่าทำแบบในห้องเนี่ยก็คือเราจะวัดได้ว่ามีใช่ค่ะวันนี้เพราะว่าเราส่งโครงงานนะคะใช่ก็เห็นอาจารย์เข้ามาก็จะมาส่งมาพานักศึกษามาทำเอ้ยนักเรียนมาทำที่นี่ค่ะก็เลยว่าค่าบริการอาจจะต้องไม่เพราะว่ากระดาษมันจะประมาณนั่นแหละค่ะสมมติแล้วขึ้นอยู่กับจำนวนแซมเปิลค่ะจำนวนขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะทดสอบอยู่ไหนมันจะมีไม่แพงค่ะเป็นเหมือนมันจะแยกหน่วยงานราชการทั่วไปแล้วถ้าเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันก็จะมีส่วนเหมือนมันจะแยกว่าถ้าเป็นโปรตีนเท่านี้ไขมันเท่านี้ใช่ค่ะเพราะอย่างโปรตีนจะน่าจะแพงสุดคือโปรตีนเพราะว่ามันใช้กรดซัลฟิลิกแล้วก็มันสเต็ปมันหลายสเต็ปมันเยอะหลายสเต็ปแล้วมันหลายขั้นตอนไม่ได้เปิดแค่เครื่องเดียวเปิดหลายเครื่องพร้อมกันก็เลยจะแพงสุดจะเป็นโปรตีนค่ะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นเกรดทั่วไปค่ะก็ไม่แพงนะเมื่อกี้ก็ประมาณครบเซตอ่ะประมาณ10,000เนาะไม่ถึงอ่ะถึงครบเซตไม่ถึง10,000หลายตัวอย่างอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ค่ะเหมือนจำได้ว่าเหมือนตอนนั้นมีโปรตีนไขมันเท่าน้ำตาลเท่าไฟไม่ตอนไม่ได้ทำไฟเบอร์มันจะเป็นโปรตีนมีไขมันมีความชื้นแล้วก็มีอะไรอีกวะคาร์โบไฮเดรตไหมคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เราไม่ได้เทสเพราะว่าแล้วก็จะเป็นเท่าเผาเอาเท่าใช่ค่ะมันจะสี่ตัวนี้มันใช่มันราคาเป็นแพ็คเกจค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องค่ะมีแค่อันนี้เป็นตอนวิเคราะห์พาทำแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่อันนี้คือเด็กต้องเข้ามาด้วยนะอันนี้คือเด็กจะเป็นแล้วก็จะพาเด็กทำก็มีอยู่ค่ะพาเด็กทำเด็กก็ต้องเตรียมตัวอย่างมาปกติแล้วจะไปสารคามมศค่ะตรงนี้ก็มีค่ะทีนี้นะคะเราก็จะกรองแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเนาะอาจารย์เนาะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะไประเหยตัวทับละลายออกถ้าไม่มีเหมือนที่หญิงว่าถ้ามีเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอันเดียวเพราะว่าเราอีเว็บไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตอนไปดูแรงนี้เลยก็ได้ค่ะฉันหิวนะใส่หิวหนังฉันยืมในตะเกียบเส้นก่อนหัวหอมนี่แหละค่ะอาจารย์จะเข้าไปด้านอ๋ออันนี้อาจารย์เข้ามาได้ไหมก็ได้ค่ะเราก็จะระเหยไปเรื่อยๆถ้าหากว่าอย่างโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนสมมติถ้าเราเป็นโรงเรียนเราสามารถที่จะพาเด็กกลั่นพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะถ้าหากว่ามีเบาส์มีชุดกลั่นเนี่ยก็สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ที่โรงเรียนได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นมีเครื่องระเหยแบบสุญญากาศค่ะเครื่องระเหยแบบสุญญากาศแท้เชิญ
ทีนี้สารของเรามันก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะอาจารย์แล้วก็ตัวทำละลายมันก็จะออกมาตรงนี้ receiving ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่มันเป็นใสๆนะคะอาจารย์ก็จะเป็นเอทานอลน้ำก็คือต้องให้ความร้อนเขาเพื่อเขาจะได้ระเหยนะคะแล้วก็ควบแน่นหยดลงมาตรงนี้เราก็จะโจนมันตัวทำละลายออกหมดสัก 2-3 วันก็จะระเหยเองแล้วก็ด้วยตัวโคลอฟอร์มมันก็จะไม่ขึ้นลาถ้าเราปิดตีนหรืออะไรดีไม่มีความชื้นก็ได้ส่วนมากเขาก็มีอยู่นะคะที่การวิจัยที่ใช้โคลอฟอร์มอย่างเงี้ยก็มีนะคะอะไรนะคะลาครับที่บอกว่าอ๋อน้ำเหมือนเราทิ้งไว้ล้างจานแล้วทิ้งไว้มันก็ขึ้นลาแฉมันมีความชื้นมันจะขึ้นลาขึ้นอยู่ที่สารใช่ค่ะถ้าขึ้นถ้าเป็นน้ำนะคะมันจะขึ้นไว้ทิ้งไว้มันจะใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสารที่แยกออกมาเนี่ยเป็นสารจากลาหรือว่าสารจากพืชเนี่ยค่ะบางทีเราจะแยกไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสเต็ปที่สองเนาะทีนี้มันก็จะได้แบบนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะอยู่ในเราจะเก็บไว้ในขวดสีชานะคะเหมือนกรองหยาบเสร็จแล้วมากรองอีกรอบนึงด้วยสำลีก่อนแล้วค่อยมากรองด้วยกรองแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะจะเป็นเดี๋ยวเรากองอาจารย์เทลงตรงนี้ก่อนค่ะอ๋อสมมติจะไม่ใช่กองเพราะว่ามันตันเวลากองใช่ค่ะจะมีจะต้องเปลี่ยนก็เลยจะกองผ่านตรงนี้เสร็จแล้วผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยมากรองด้วยกระดาษกรองทีนี้พอเราละเหยเนาะใช่ไหมคะจ๋าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาเคมีนะคะมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องง่ายๆเนาะสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรด้วยความที่คิดว่าบริบทของโรงเรียนน่าจะมีสมุนไพรเยอะใช่ไหมคะเพราะนั้นเท่าที่หญิงตรวจโครงงานมาก็มีเอาสมุนไพรมาทำทดสอบบ้างนะคะแต่ที่ได้รางวัลก็จะเป็นแบบเชิงลึกหน่อยก็คืออาจจะต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์กับอาจารย์ช่วงพาร์ทแรกอาจจะมีประโยชน์กับอาจารย์ที่เป็นมอต้นหน่อยเป็นการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นแต่ตัวข้างหลังก็คือเป็นลิต้านอนุมูลอิสระอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเรายินดีให้บริการนะคะอาจารย์ขอความอนุเคราะห์ได้มาที่นี่ได้เลยนะคะฮะถ้าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาส่วนมากจะไม่มีถ้าไม่ได้เป็นสารเคมีที่มันแพงไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบกดเบธรรมดาอุปกรณ์นี่เรายินดีให้บริการค่ะอาจารย์เช่นพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีที่จะทำพาร์ทแรกตอนเช้านี่เราจะมีสารเคมีให้อยู่แล้วนะคะยินดีให้บริการค่ะทีนี้การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรเนี่ยด้วยความที่เหมือนที่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีสมุนไพรเยอะแยะเพราะนั้นเขาก็จะมีงานวิจัยเยอะที่จะเอาสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้มาทำใช่ไหมคะเช่นอาจจะมีสะเดามีกระถินมีขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือผักพื้นบ้านส่วนมากเขาจะผักติ้วผักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอามาทำเพราะนั้นโดยพื้นฐานของพืชเนี่ยเขาจะต้องมีสารพวกนี้อยู่แล้วที่เราเห็นพวกคลอโรฟิลล์เบต้าคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในนี้ในวิธีการทดลองนี้เราก็จะเป็นการทดสอบสารพฤกษเคมีจากหัวหอมเพื่อสมุนไพรในที่นี้เราจะใช้หัวหอมนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็คือเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่ชื่อว่าเอทานอลเพราะนั้นหญิงจะพยายามใช้ตัวทำละลายที่มันมีอยู่แล้วเอทานอลแล้วก็มันก็ปลอดภัยหมายว่าไม่เป็นพิษเวลาเราไปนำเสนออาจจะบอกว่าเขาถามว่าทำไมใช้เอทานอลหนึ่งในนั้นก็คือปลอดภัยนะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนั้นแหละนะคะมาทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นสารสกัดจากหัวหอมเพราะนั้นสารพฤกษเคมีคืออะไรนะคะสารพฤกษเคมีโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ว่าเขาจะมีอยู่สองกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าสารปฐมภูมิกับสารทุติยภูมินะคะซึ่งพืชชั้นสูงเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วแหละนะคะเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมของเขาอยู่แล้วใช้ในการสังเคราะห์แสงเบสิกที่สุดเนี่ยปฐมภูมิเช่นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะกรดอะมิโนโปรตีนเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะหรือไขมันอย่างเงี้ยเขามีส่วนทุติยภูมิก็คือมันก็จะแตกต่างกันออกไปว่าพืชเนี่ยเขาจะสร้างสารเนี่ยมาต่างกันแต่ต่างกันนิดหน่อยแต่เบสิกส่วนมากก็คือมีในนี้นะคะก็คืออาจจะมีเพิ่มขึ้นมาคือพวกซาโปนินนะคะพวกซาโปนินพวก
ฟาโวนอยด์พวกฟาโวนอยด์เนี่ยคือถ้ามันมีฟาโวนอยด์เยอะมันก็จะมีเขาก็จะเชื่อด้วยงานวิจัยก็จะบอกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะพวกนี้หรือพวกแทนนินนะคะพวกแทนนินก็จะเป็นพวกโพลีฟีนอลนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มสารที่เรียกว่าแทนนินก็จะมีลดฝาดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีลดฝาดหรือลดขมเราให้เข้าใจเลยว่าอาจจะมีแทนนินนะคะอาจจะเป็นสีน้ำตาลเช่นเปลือกไม้กากมะพร้าวใบฝรั่งใบพลูอย่างเงี้ยค่ะหรืออัลคาลอยด์นะคะพวกนี้อัลคาลอยด์ก็จะมีลิปิดก็จะขมพวกนี้จะมีลดขมพวกอัลคาลอยด์นะคะพวกตามใบตามดอกอะไรเงี้ยจะมีสารอัลคาลอยด์พวกแอนโทไซยานินก็ได้ขอโทษทีแอนทาควินอนโทษนะคะเป็นพวกแอนทาควินอนก็ได้ก็จะมีหรือแม้กระทั่งสเตียรอยด์นะคะสเตียรอยด์ก็จะมีพวกนี้นะคะสเตียรอยด์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอามาทำเป็นพวกยาต้านการอักเสบหรือพวกฮอร์โมนปรับปรุงเขาเรียกอะไรนะจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นพวกเป็นยาประเภทฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสารพวกนี้เพราะนั้นสารในนี้จะมีอยู่2กลุ่มที่หญิงให้คือเป็นสารปฐมภูมิอาจจะทดสอบคาร์โบไฮเดรตกับกรดอะมิโนแล้วก็สารทุติยภูมิแล้วก็อาจจะทดสอบเกือบทั้งหมดนี่แหละค่ะซาโปนินฟาโวนอยด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ต่อมาถ้าอาจารย์จะเห็นก็จะเห็นเนี่ยลักษณะโครงสร้างคร่าวๆนะคะลักษณะโครงสร้างคร่าวๆของกลุ่มสารที่มันมีอยู่ในพืชโดยทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสารตัวนี้ 100% แต่โครงสร้างหลักเขาจะต้องมีแบบนี้ที่จะเรียกว่าบ่งบอกว่ากลุ่มสารเขาเป็นแบบไหนนะคะซาโปนินก็จะมีพวกไกโคไซด์ก็คือไกโคไซด์คือเป็นวงน้ำตาลพวกนี้นะคะเป็นมีพวกวงหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะหรือฟาโวนอยด์ฟาโวนอยด์ก็จะเป็นวงอันนี้จะย่างนิดนึงนะอาจารย์เป็นอโรมาติกแล้วก็มี OH พวกนี้อย่างเช่นเรากินใบแดงทำไมเขามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเพราะว่าเขามีสารกลุ่มนี้เยอะนะคะที่ให้สีแดงสารแทนนินแล้วแต่นะคะแล้วก็อัลคาลอยด์อัลคาลอยด์เนี่ยจะมีไนโตรเจนโครงสร้างส่วนมากของเคมีจะมีแต่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่โครงสร้างสารของเขามีไนโตรเจนเข้ามาเขาจะเรียกกลุ่มใหญ่ว่าเป็นอัลคาลอยด์เลยค่ะแต่ทีนี้มีแอนทาควินอนก็จะเป็นกลุ่มสารแบบนี้ที่เป็นอโรมาติกนะแล้วก็สเตียรอยด์นะคะก็จะเป็นฮอร์โมนพวกนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์สามารถเซิร์ชได้เสร็จแล้วด้วยความที่อาชื่นค่ะอาจารย์พอดีกำลังเริ่มฮะอันนี้นี่ค่ะที่อาจารย์เลือกได้เลยค่ะอาจารย์เลือกสกาวก่อนแล้วก็จะมีอันนี้เริ่มไม่นานค่ะเริ่มไม่นานอาจารย์นั่งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยแบ่งตามกลุ่มอาจารย์เลือกให้อาจารย์ก็ได้ตัวใหม่ซักทุกตัวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้รีดเราซักทุกตัวแต่เราไม่ได้รีดเชื่อได้ไหมเชื่อได้สิเราซักเองกับมือนะคะอาจารย์จะมีเอกสารนะคะอาจารย์มีเอกสารข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินชัดอยู่เนาะอาจารย์เนาะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคในเรื่องเดี๋ยวลองเกิดให้อาจารย์เขาก่อนเนาะเกินสักข้าวนะคะอาจารย์จะเป็นสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและลิต้านอนุมูลอิสระนะคะสารพฤกษเคมีก็จะเป็นสารที่มีในพืชอยู่แล้วนะคะมีในพืชอยู่แล้วแล้วก็เราต้องการทดสอบว่าเฮ้ยเธอมีจริงหรือเปล่านี่เธอมีกรดอิมมูโนจริงหรือเปล่าเธอมีซาโปนินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาทดสอบลิตแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะนั้นพอตอนที่2เราก็จะเป็นการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์นี่แหละค่ะก็คือว่าพืชสมุนไพรที่เราได้มาจากอันแรกนะคะเวลาเอามาทดสอบนะเขาจะเป็นกลุ่มสารใช่ไหมคะว่ามีฟาโวนอยด์ไหมมีซาโปนินไหมพวกนี้จะเป็นพื้นฐานที่พวกมีเขาเรียกว่าวงอโรมาติกเขาเรียกว่าฟีนอลิกนะคะจ้ะพวกนี้จะมีลิต้านอนุมูลอิสระที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าคือด้วยความที่ทุกวันนี้เราก็ซีเรียสเรื่องแก่ใช่ไหมคะมลภาวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนมากงานวิจัยส่วนมากที่ออกมาก็จะเป็นทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งอย่างเช่นในร่างกายของเรามันก็จะมีกระบวนการที่อักเสบอยู่แล้วเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องรับประทานอาหารเข้าไปเพื่อให้ไปต้านมีลิต้านอนุมูลอิสระหรือในทางเดี๋ยวนี้ที่นิยมคือเป็นคอสเมติกก็คือต้านการแก่ใช่ไหมคะแต่แอนตี้เอจจิ้งอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้ล่ะค่ะถ้าเราได้จากพืชตัวอย่างของเราแต่ในที่นี้เราเป็นหัวหอมถ้าผลการทดสอบอันแรกการทดสอบสารพืชสัตว์เคมีแล้วเราพบว่ามีกลุ่มสารที่เป็นฟาโวนอยด์นะมีแอนทาควินอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันมีเสร็จแล้วเราก็จะเอาลองมาทดสอบว่าถ้ามันจะมีฤทธิ์ตามแอนตี้ออกซิแดนต์ตามที่ทฤษฎีหรือตามที่ผลงานวิจัยเขารายงานมาไหมโดยธรรมชาติเขาก็จะบอกว่า
ถ้ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็จะเป็นพวกฟีนอลิกอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาต้องบอกว่าให้กินใบแดงอย่างเงี้ยนะคะชะลอการแก่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นการต้านอนุมูลอิสระเราก็จะมีแต่ว่าอาจจะทำถ้าเร็วอาจจะทำตอนเช้าไปบ้างเนาะบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะเรื่อยไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณกลุ่มละ30นาทีค่ะนะคะก็จะเป็นการต้านอนุมูลอิสระเนาะอันนี้วิธีทดสอบมีหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมก็จะเป็นวิธีที่เป็นเรียกว่า DPPH ค่ะตรงนี้นะคะก็จะนิยมมากกว่านะคะแต่ว่ามีหลายมิลลิมีแฟบมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านิยมที่สุดก็จะเป็น DPPH นะคะทีนี้อันนี้ตามทฤษฎีอาจารย์หญิงเล่าคร่าวๆนะคะอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมเนาะเราก็จะมีอย่างเช่นนะคะสมการตัวนี้นะคะปริยาตัวนี้เราก็จะมีสาร DPPH อยู่แล้วแหละมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็มีสารตัวเราค่ะที่เป็นฟีนอลิกคอมเพลตตัวนี้จะเป็นสารของเราแต่ว่าเขาเขียนตัวอย่างให้เขียนว่า PHOX ก็จะเป็นพวกฟีนอลนะคะฟีนอลคอมเพลตฟีนอลิกคอมเพลตก็คืออันเดียวกันเนาะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาริดคอลนะคะก็ได้ตัวนี้จับกับเอสอาร์เขาเรียกอะไรเกิดริดคอลนะคะก็จับกันนะคะอันนี้ทีนี้อันนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะพอคร่าวๆไหมคะอาจารย์สองท่านมาทันไหมนอนหรือว่ายังไงหรือเล่าใหม่หรือยังไงไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นการทดสอบสารนะคะสารจากสมุนไพรในที่นี้เราใช้หัวหอมสารสกัดจากหัวหอมทีนี้การทดลองของเราจะมีอยู่3 ขั้นตอนไม่ใช่3ขั้นตอน3ตอนตอนแรกจะพาสกัดสารจากในหัวหอมก่อนเพราะนั้นอาจารย์จะเป็นสมุนไพรใบขี้เหล็กใบสะเดาอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรที่อาจารย์สนใจค่ะได้หมดนะคะต่อมาเราก็จะเป็นทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะเนาะอันนี้โอเคไหมตอนที่1อาจจะไม่ได้ทำแต่อาจจะเล่าให้ฟังนะคะหรือให้คุณครูได้ไหมคะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเคมีบ้างเนาะอาจารย์มีคนอาจารย์ที่มาใหม่อันนี้ต้องจริงเปิดไมค์เปิดหน่อยมันอยู่ในก็จะมีตัวอย่างนะคะจริงตัวนี้ก็คือหัวหอมนะคะอันนี้ก็คือเราเตรียมให้สารสกัดขั้นแรกนะคะอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมก็คือเราสามารถอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะท่านอาจารย์ก็สามารถที่ไปประยุกต์ใช้กับพืชที่มีในท้องถิ่นหรือว่าสมุนไพรในโรงเรียนนะคะตามบริบทของแต่ละที่เม้งหัวหอมอันนี้พออันนี้คือหัวหอมนะคะหอมแดงบ้านเราหอมแดงเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดชั่งน้ำหนักที่แน่นอนนะคะชั่งน้ำหนักว่าได้มาเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ400กรัมนะคะแล้วก็หั่นนะคะหั่นแล้วก็ปั่นตัวนี้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือแช่ด้วยเอทานอลนะคะตัวทำลายจริงๆก็สามารถที่ใช้เอทานอลได้แต่เราเลือกใช้เอทานอลเพราะว่ามันปลอดภัยสุดนะคะก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอันนี้เราแช่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์อาจจะใช้ตัวอย่างอื่นที่เป็นแห้งก็ได้นะคะอาจารย์มาปั่นให้มันละเอียดก็ได้ค่ะเช่นใบฝรั่งอาจารย์ก็ตากไว้แต่ว่าตากในร่มนะคะอาจารย์ต้องตากในร่มตัวอย่างแห้งหรือว่าสมุนไพรที่เป็นผงแล้วก็สามารถที่ทำได้นะคะค่ะแต่ถ้าเป็นสดอาจารย์ต้องแช่เอทานอลกับเมทานอลที่เป็นตระกูลแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเป็นพวกโคลฟอร์มหรือเฮกเซนมันจะคนละชั้นความหนานี่มันจะต่างกันมันก็จะแยกชั้นเลยมันจะไม่สกัดสารออกมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผงอาจารย์แช่ได้เลยนะคะมันแห้งแล้วค่ะอันนี้จากนั้นนะคะพอเข้าเวลาเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาตัวหัวหอมออกนะคะก็กรองก็สามารถที่จะใช้ตะแกรงกรองนะคะหรือว่าจะใช้ผ้าขาวกรองก็ได้นะคะชั้นแรกนั้นเราจะต้องกรองอีกชั้นนึงด้วยกระดาษกรองเพื่อให้ได้เฉพาะตัวเอทานอลออกมานะคะแล้วเราก็จะนำไประเหยด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดันนะคะสุญญากาศแบบลดความดันอยู่อีกห้องนึงนะคะนี่เราจะกรองอยู่วะอาจารย์จะลองกรองไหมอาจารย์ลองทำไหมคะจะได้การแช่คือสารที่อยู่ในหัวหอมนะคะสารพฤกษเคมีสารซาโปนินอะคอลอยอะไรพวกนี้เขาจะละลายออกมากับเอทานอลนะคะที่เราสารที่เราต้องการเพราะนั้นเราก็เลยต้องกรองเอาตัวทำละลายออกมาอ่ะมาเลยค่ะได้ค่ะ
ทดลองเลยค่ะกองครั้งแรกถ้าใช้กระดาษกองเลยมันจะอุดตันเพราะนั้นเราอาจจะใช้ตะแกรงหรือผ้าขาวบางก่อนก็ได้ใช้ตะแกรงกองก็ได้นะคะถ้าแต่ไม่มีใช้สำลีกระทอนในพวกนี้กองคือกองหยาบออกก่อนเฉยๆโอ้ยใจเย็นกองหยาบกองหยาบก่อนเพราะว่ามันจะอุดตันกระดาษกองค่ะใช่ค่ะก็น่าจะโอเคแล้วมั้งผลประมาณนี้ค่ะอาจารย์เอาเสร็จสมมุติว่าได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็โอเคเหรอทีนี้อาจารย์ก็ผ่านกระดาษกรองเบอร์หนึ่งนะคะได้เลยเราต้องจริงๆต้องพับกระดาษกรองให้สัมผัสกันทุกด้านนะคะไม่มันอาจารย์กองเลยค่ะมันมีแท่งแก้วมั้ยดูไว้ก่อนฉีดลงไปเลยนะเค้าไม่มีแท่งแก้วมีแท่งแก้วหนึ่งถ้าไม่มีการเทได้นะคะจะกดนิดนึงแล้วก็ติ๊กตรงนี่ค่ะมันก็จะใสขึ้นนะว่าจริงๆมันจะใสขึ้นกว่าแล้วแต่ถ้าเรากองแบบนี้เลยมันจะอุดตันกระดาษกองมันจะไม่ลงเลยค่ะนี้มันก็จะใสขึ้นแล้วก็จะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ต้องมาจากรถเข็นกาแฟนะมีแต่เธอที่รู้แล้วมีแท่งแก้วเด็ดแววแท่งแก้วที่โรงเรียนไหมว่าเอากาแฟได้เลยไม่จริงๆไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ได้บิ๊กเกอร์เลยแล้วก็ต้องใช้มือบางทีแต่อันนี้มันจะสะดวกเวลาเด็กมากกว่าเพราะแต่ใช้ผ้าเฉยๆอ๋ออันนี้ก็ที่อะไรนะที่เขาชงกาแฟแบบจริงๆอาจารย์เอาสำลีอุดนี้ก่อนก็ได้แค่นั้นไม่ต้องใส่กระดาษกรองสำลีอุดไว้แล้วก็เทมันก็จะไหลเร็วก็จะได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็มากรองกระดาษกรองแค่นั้นก็ง่ายค่ะสำลีเรานี่แหละค่ะอาจารย์มันก็จะกรองพวกนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมค่อยๆเทไปมันจะไหลลงแต่ว่านี่ไม่ได้จะช้านี่ใช่ค่ะคือเราวัตถุประสงค์คือเราเอาสารเราต้องการละลายเอทานอลออกมาแล้วตอนนี้เราต้องการสกัดสารต้องการสกัดสารจากหอมจากพืชที่เราต้องการสารพวกนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนซาโปนินพวกนี้ฟาโบนอยด์พวกนี้ให้มันออกมากับเอทานอลซึ่งเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ต้องไประเหยตัวทำละลายที่เราแช่มันออกแต่สารมันจะยังอยู่ในนี้นะเราก็สามารถถ้าโรงเรียนไม่มีเครื่อง e-wap จะออกอย่างไรถ้าอาจารย์ไม่ได้ทดสอบแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ซีเรียสความร้อนอาจารย์ก็อาจจะตุ้มน้ำอุ่นนิดนึงไม่ต้องร้อนนะคะอาจารย์อุ่นแค่นี้แกว่งๆทีเห็นนะคะตั้งชุดกันค่ะอีกอันหนึ่งคือตั้งชุดกันใช่ค่ะแต่ว่าตั้งชุดกันก็จะไม่ออกเนื่องมาจากว่าตัวเอทานอลเนี่ยจุดเดือดอยู่ที่70องศาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะประมาณ70องศามันถึงจะระเหยเองได้ค่ะเราอาจจะความร้อนอาจจะมีผลต่อสารข้างในค่ะโดยปกติแล้วถ้าเราใช้เครื่องระเหยแบบสุญญากาศเราจะเซตอุณหภูมิที่50แล้วจะใช้ปั๊มดูดออกอ๋อแต่จริงๆแล้วโดย เราก็สามารถที่จะยังไงต้องใช้ตัวปั๊มดูดออกก็ได้เหมือนกันค่ะในลักษณะที่เป็นเบลล์สมมติว่ามันเป็นเบลล์ชุดกันเนาะก็คือเบลล์แบบตัวกลมๆเนี่ยค่ะตัวข้างในเนี่ยเขาก็จะสเตอร์มีแมกเนติกบาร์สเตอร์เสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่มีตัวเครื่องโรตารีอีเวคูเลเตอร์ที่เป็นเซตนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชุดกันธรรมดาแต่เราต้องต่อกับตัวปั๊มแว็กคัมปั๊มเพื่อที่จะดึงให้ตัวแอลกอฮอล์แก้วแอลกอฮอล์เนี่ยระเหยก่อนที่จะ70องศาค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราตั้งที่ปล่อยให้เขาระเหยที่70องศาก็จะเป็นลักษณะการกลั่นแอลกอฮอล์แต่ว่าสารพฤกษเคมีบางตัวอาจจะไม่ทนความร้อนที่70องศาอาจจะเกิดการสูญเสียการแตกสลายของตัวโมเลกุลไปก่อนได้แต่ว่ามันก็จะเหลือตัวสารตัวอื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็สามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่ามีเครื่อง e-wap นะคะหรืออีกวิธีนึงถ้าจะไม่สกัดด้วยเอทานอลอาจารย์คลอโรฟอร์มตัวคลอโรฟอร์มไดโคลมีเทนคลอโรฟอร์มหรือไดโคลมีเทนเนี่ยมันก็จะสกัดสารพวกนี้ออกมาได้เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ก็กรองมาแบบนี้ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดอาจารย์ก็ปิดฟอยล์สมมติขวดนี้เนาะอาจารย์ก็ปิดฟอยล์แค่กันฝุ่นแล้วก็เจาะรูแล้วก็
เอาไว้ในที่มืดแล้วก็มันจะระเหยของเขาออกไปเลยมันจะเร็วพวกนี้จุดเดือดเขาต่ำก็จะระเหยเร็วกว่าเอทานอลอุณหภูมิห้องก็ระเหยออกถ้าร้อนหน่อยมันก็ยิ่งเร็วทีนี้มันก็จะเหลือแต่สารเราที่เป็นคราบอาจารย์นึกออกไหมที่เป็นขูดแบบว่าดำๆแห้งๆเหมือนไงค่ะแล้วก็คืออันนั้นจะใช้ได้ก็คือมีตัวสารแล้วตัวทำละลายที่เราแช่มันระเหยไปแล้วอันนั้นอาจารย์อาจจะใช้คลอโรฟอร์มก็ได้หรือไดโคลูมิเทนก็ได้อันนี้ก็จะได้ผลเหมือนกันแล้วก็ง่ายหรือถ้าหากว่าเทสในกลุ่มที่แบบว่าเบื้องต้นตัวพวกฟลาโวนอยด์พวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเราก็สามารถที่จะแช่แล้วก็นำสารตัวเนี้ยไปเทสได้เลยค่ะถ้าเทสแค่สเต็ปที่1 นะคะแต่ถ้าหากว่าเราหาสารต้านอนุมูลอิสระเนื่องมาจากว่าเราต้องรีพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เราจะยังไงเราก็จะต้องทำให้ตัวนี้แห้งเพื่อที่จะรู้ว่าปริมาณคำนวณออกมาว่าสารตัวนี้มีค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเทสแค่ตัวแลบที่1ตัวที่1ก็ได้ใช่ๆก็คือไม่ต้องก็แค่เราสกัดแบบนี้แล้วก็นำสารนั้นเนี่ยมาเทสฟลาโวนอยด์อัลคาลอยด์ตามสเต็ปได้เลยค่ะอาจจะเหมาะสำหรับประถมมัธยมต้นพวกนี้ก็สามารถจะทำได้โดยที่ยังไม่แต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องเมื่อไหร่ที่เราต้องการทราบปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำให้มันเป็นขูดหรือว่าอีแวปเอาตัวทำละลายออกเพื่อจะรู้น้ำหนักที่แน่นอนของเขาอะค่ะจึงจะคำนวณแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหมือนเรากินยาต้มโบราณนะคะที่ว่าทำไมเรากินน้ำที่มันต้มอะก็คือมันสกัดเอาสารออกมาแล้วเราก็กินจะมีขูดที่ละลายในน้ำละลายในแต่ว่าสารพวกนั้นเขาละลายในน้ำการเดียวกันนั้นมันร้อนอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะตัวเขาเป็นดองในเหล้าใช่ก็คือเอทานอลนี่แหละการเดียวกันก็คือแช่เอทานอลใช่ใช่มันก็เป็นเหมือนภูมิปัญญาเนาะดองเหล้าจริงๆก็มาจากภูมิปัญญาใช่ชาวบ้านนั่นแหละค่ะทุกอย่างการเรียนรู้เราเอามาจากภูมิปัญญาเขาเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราจะตรวจหาสารพวกที่เป็นพื้นฐานนะคะพวกโปรตีนไขมันตรงนี้ได้ไหมน้ำตาลปริมาณเช็คเฉยใช่ไหมคะเช็คมาได้ค่ะว่ามีไม่มีใช่ไหมคะแต่ขั้นตอนนี้ที่ทดสอบสารพิษไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามีไม่มีแค่นั้นคร่าวๆตรงเป็นสกรีนนะคะเป็นเหมือนสกรีนที่นี่มีวิเคราะห์โปรตีนไขมันเข้าค่ะเขาจะมีศูนย์ทดสอบบริการมีเครื่องวิเคราะห์เป็นหมอใช้ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเปิดเครื่องทีนึงเนี่ยคือแพงค่ะเพราะว่ามันคือเครื่องมันต้องเปิดโซเวนต้องใช้จ่ายค่าบริการค่ะอาจารย์ว่าค่าบริการทดสอบโปรตีนเท่าไหร่ใช่ตัวนั้นอาจารย์จะออกมาได้เลยว่าทำแบบในห้องเนี้ยก็คือเราจะวัดได้ว่ามีหรือไม่มีใช่ค่ะวันเนี้ยเพราะว่าเราส่งครูงานนะใช่ก็เห็นอาจารย์เข้ามาก็จะมาพานักศึกษามาทำเอ้ยนักเรียนมาทำที่นี่ค่ะก็เลยว่าค่าบริการอาจจะต้องไม่เพราะว่ากระดาษมันจะไม่ได้กันประมาณนั่นแหละค่ะสมมติแล้วขึ้นอยู่กับจำนวนแซมเปิลค่ะจำนวนขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะทดสอบอย่างไรมันจะมีไม่แพงค่ะเป็นเหมือนมันจะแยกหน่วยงานราชการทั่วไปแล้วถ้าเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันก็จะมีเหมือนมันจะแยกว่าถ้าเป็นโปรตีนเท่านี้ไขมันเท่านี้ใช่ค่ะเพราะอย่างโปรตีนจะน่าจะแพงสุดคือโปรตีนเพราะว่ามันใช้กรดซัลฟิลิกแล้วก็มันสเต็ปมันหลายสเต็ปมันเยอะหลายสเต็ปแล้วมันหลายขั้นตอนไม่ได้เปิดแค่เครื่องเดียวเปิดหลายเครื่องพร้อมกันก็เลยจะแพงสุดจะเป็นโปรตีนค่ะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นเกรดทั่วไปใช่ค่ะก็ไม่แพงนะเมื่อกี้ก็ประมาณครบเซตอะประมาณ10,000เนาะไม่ถึงอะครบเซตไม่ถึงหมื่นหลายตัวอย่างอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ค่ะเหมือนจะเป็นเหมือนจำได้ว่าเหมือนตอนนั้นมีโปรตีนไขมันเท่าน้ำตาลเท่าไฟไม่ตอนนั้นไม่ได้ทำไฟเบอร์มันจะเป็นโปรตีนมีไขมันมีความชื้นแล้วก็มีอะไรอีกวะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เราไม่ได้เทสเพราะว่าแล้วก็จะเป็นเท่าเผาเอาเท่าใช่ค่ะมันจะ4ตัวเนี้ยมันใช่มันราคาเป็นแพ็คเกจค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องค่ะมีแค่อันนี้เป็นตอนวิเคราะห์พาทำแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่อันนี้คือเด็กต้องเข้ามาด้วยนะอันนี้คือเด็กจะเป็นแล้วก็จะพาเด็กทำก็มีอยู่ค่ะ
ค่ะพาเด็กทำเด็กก็ต้องเตรียมตัวอย่างมาปกติแล้วจะไปสารคามมศค่ะตรงนี้ก็มีค่ะทีนี้นะคะเราก็จะกรองแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเนาะอาจารย์เนาะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะไประเหยตัวทับละลายออกถ้าไม่มีเหมือนที่หญิงว่าถ้ามีเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเดียวเพราะว่าเราอีแวบไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตอนไปดูกระดานนี้เลยก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่า1กลุ่มต้องทิ้งไว้30นาทีเพราะนั้นเราจะทําพร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องวัดนะคะโอเคอาจารย์จับคู่นะจับได้ใช่มั้ยเอาได้อีกแล้วโอเคแต่จริงก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะแล้วแต่อาจารย์นะคะอาจารย์2ท่านน่าจะคู่กันเนาะก็แบ่งเป็น2กลุ่มอ๋อเหรอ2หรือ3ก็แล้วเอออ่ะค่ะโอเคเราทดสอบสารพฤกษเคมีแล้วใช่ไหมคะจังขอดูผลเป๊ดหนึ่งจันเครื่องหมายบวกๆลบๆแล้วนะคะโอเคอ่ะนี่นะคะอาจารย์เราทดสอบสารพฤกษเคมีแล้วเนาะทีนี้อย่างเช่นฟาโวนอยด์เราบอกว่าเราไม่พบแต่ทีนี้แทนนินเราบอกว่าเราพบเยอะเนาะถ้า3บวกแปลว่าพบเยอะก็จะมีพบเยอะพบกลางหน่อยก็กรดอะมิโนแล้วก็ซาโปนินไม่พบเลยทีนี้เราก็จะเอานี่แหละค่ะสารสกัดของเราเนี่ยมาทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระว่าเขาเนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่ในที่เราเอามาว่าเฮ้ยกินเข้าไปแล้วมีฤทธิ์ต้านอนุมูลจะเท่าไหร่นะคะโดยที่การทำการทดลองของเราจะมีไดเรกชันแล็บให้ในหน้านี้นะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ก็จะเป็นการทดสอบของเรานะคะอันนี้อาจจะต้องฟังดีๆนิดนึงเพราะว่าบางอันเราไม่ทำทดสอบการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPS นะคะเป็นวิธีที่นิยมนะคะอันแรกเราก็จะชั่ง DPPS มานี่แล้วก็เตรียมความเข้มข้นตามนี้เลยเรามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะอาจารย์ให้แล้วอาจารย์ใช้ได้เลยข้อหนึ่งไม่ต้องข้อสองสารตัวอย่างช่างสารตัวอย่างมา 0.1 กรัมปรับปริมาณได้100ความเข้มข้นถึง100มิลลิกรัมต่อลิตรเรามีให้แล้วนะคะทีนี้ท่านอาจารย์จะต้องเตรียมเองก็คือความเข้มข้นที่50ถึง70มิลลิกรัมต่อลิตรเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยวิธีเตรียมเราเตรียมยังไงโอเคไหมแต่ว่าถ้าอาจารย์จะไปเตรียมเองอาจารย์ทำตามที่หญิงให้ในดิเรกชันว่าช่างมาเท่าไหร่ละลายไปเท่าไหร่นะคะเพื่อประหยัดเวลาต่อมาก็3พอนี้อาจารย์ได้จากความเข้มข้นแต่ละความเข้มข้นที่อาจารย์เตรียมซึ่ง5ถึง70เนี่ยอาจารย์มาเตรียมตามนี้นะคะที่ความเข้มข้น10 20 40 60แล้วก็70ตรงนี้นะคะส่วนคอนโทรเป็น DPPS ตัวนี้มันจะเป็นสีม่วงนะคะมันจะเป็นสีม่วงทีนี้อาจารย์ก็มาเตรียมตามนี้เสร็จแล้วข้อที่3เนี่ยอาจารย์จะต้องทำเองอีกก็คือปิเปตที่อาจารย์เตรียมไว้นั่นแหละค่ะ10มิลลิลิตรนะขวดเล็กๆเราจะใส่ขวดนี้นะคะอาจารย์จะได้ใช้คล่องๆขวดปริมาตร10 ml เราจะต้องน่ารักแต่ถ้าอาจารย์ที่โรงเรียนไม่มีเราก็ใช้หลอดทดลองไม่มีอันนี้คือมันอาจจะต้องเป๊ะเพราะว่าตัวด้วยความเป็นวิเคราะห์เนาะนะคะทีนี้อาจารย์ก็ปิเปตมา1สารตัวอย่างของเราปิเปตมา1 ml นะคะแล้วก็อาจารย์อาจจะเคยใช้ปิเปตไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยเดี๋ยวจะสอนให้ชี้สอนแล้วก็ปิเปตเมทานอลคือตัวทำละลายมา1 ml นะคะแล้วก็ DPPS เนี่ย3 ml ต่อ1หลอดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีในที่มืดอาจารย์ต้องทิ้งไว้เพราะนั้น1กลุ่มอาจารย์ต้องห่างกันประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ไปวัดค่าดูคืนแสงเราจะทำสองซ้ำเนาะสองซ้ำใช่ไหมเราจะทำสองซ้ำแปลว่า1ตัวอย่างที่ความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรเราจะทำสองอันหลอดที่1ใช่อันที่1กับอันที่2หมายถึงว่าทำโทษทีมันอาจจะสับสนทำข้อ3นะคะทำสองซ้ำนะคะทำสองหลอดตรงนี้จะไปเปลี่ยนใจหลอดทดลองก็ได้นะคะแล้วก็คำนวณร้อยละลิตรการต้านอนุมูลตามสมการนี้สมการนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ DPPS นะคะก็คือความเข้มค่าดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุมคือ DPPS ลบด้วยค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเราคือสารสกัดหัวหอมแต่ว่า
สารมาตรฐานเนี่ยหญิงมีให้อาจารย์แล้วหญิงมีให้หมายถึงว่าคำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีค่าแล้วเรียบร้อยนะคะพระอาจารย์ก็จะคำนวณพอคำนวณเสร็จอันนี้มันเป็นตัวอย่างการคำนวณอาจารย์ก็เอามาลบตามตัวอย่างนี้เลยค่ะถ้าความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรของอาจารย์ค่าแอบซอบแบงของสารตัวอย่าง AA sample อะค่ะ 0.5924 แล้วก็ค่าดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุมนะคะ AC เท่ากับ 0.8047 อาจารย์ก็เอามาลบกันตามสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็คูณ100อาจารย์ก็เทียบมาอาจารย์ก็จะได้ร้อยละของการต้านอนุมูลสัตว์จะได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้เราเปอร์เซ็นต์นี่ถ้ามันเยอะมันจะดีแต่ว่าทีนี้เราจะมาเทียบกับค่า EC 50ตัวนี้นะคะค่า EC 50จะตรงข้ามนะคะถ้าน้อยจะดีจะมีลิตรอนุมูลสัตว์ที่ดีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนเดี๋ยวยิงจะให้ข้อมูลของสารละลายมาตรฐานก็คือที่ใช้ได้ที่นี่คือแกลลิกแอซิดกรดแกลลิกแอซิดนะคะเดี๋ยวจะให้ค่าไปนะคะส่วนที่เหลืออันนี้ค่ะที่พาที่อาจารย์จะต้องทำที่ความเข้มข้น10 20 40 60 70แล้วก็คอนโทรลแล้วก็อาจารย์วัดค่าการดูดกลืนแสงครั้งที่1ก็คือหลอดที่1เลยนะคะครั้งที่2ก็หลอดที่2แล้วก็บวกกันหาร2ก็จะได้ค่าเฉลี่ยแล้วเราค่อยมาคิดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตามสูตรแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นวิเคราะห์มันจะต้องละเอียดทีนี้แม่นไม่แม่นอยู่ที่มืออาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าค่านี่จะโอเคมั้ยนะคะเพราะนั้นบางทีแรกๆอาจจะเขาเรียกอะไรค่าอาจจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือนี่แหละค่ะทีนี้แต่ว่าเราลองทำดูเนาะว่ามันอาจจะครั้งแรกอาจจะฝีมือดีเลยก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะได้เลยเราก็จะทราบเลยว่าเฮ้ยเขามีค่า EC 50นะเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณตามนี้ตรงนี้เป็นไดเรกยิงเอามาจากตรงนี้ต้องเตรียมอันนี้นี่นี่ของของเขาต้องไดรูทมีเขาต้องไดรูทตรงนี้เองต้องไดรูทข้อ2ใช่อันนี้งงไหมคะพอเข้าใจไหมเนาะฮะพอเข้าใจไหมคะมีข้อสงสัยอันนี้คือจากที่อันนี้ค่ะที่อาจารย์ต้องเตรียมทีตัวนี้มีแล้วค่ะต้องถึงแล้วทั้ง100ใช่จะมีขวดนี้ให้นะคะอันนี้เป็นสารสกัดแล้วสารสกัดหัวหอมเป็นสต็อกโซลูชันนี่ให้แล้วเตรียมสต็อกโซลูชันไว้ให้อาจารย์มาได้รูทเองได้รูทก็ C1 B1 เลยเนาะค่ะได้รูทให้เป็นความเข้มข้น10 20 40 60 70ค่ะแล้วได้รูทนี้ C1 B1 C2 B2ใช่ค่ะเตรียมแค่10 ml แมนสูตรเทพสูตรเทพเพราะตัวสต็อกเนี่ยก็คือ100มิลลิกรัมใช้ตั้งแต่ปอตีจนจบไปเขาก็คืนเหมือนกันค่ะ C1 นะคะ C1 B1 เท่ากับ C2 อาจารย์นะคะเดี๋ยวดูต้องงงอยู่ครับค่ะตัวนี้ C1 B1 เนาะใช้สูตรนี้อันนี้โอเคเนาะแต่ว่าทีนี้อาจารย์ดูนะก็จะเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของอาจารย์นี่ C1 เป็น C1 C1 เนาะ C1 อ๋อโทษที C1 ได้100อันนี้คือ C1 ใช่ไหมคะค่ะ B1 นี่เราจะหาว่าเราจะดูมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ C2 นี่คือความเข้มข้นตัวนี้ C ไม่ตัวนี้คือ C ค่ะ C2 C2 คือ10แล้วก็ปริมาตรที่เราจะใช้คือ10 ml ตามขวดนี้กระดานเท่าไหร่ฮะกระดานอ๋อบอกกระดานบอกเดี๋ยวอาจารย์อยู่คนเดียวก็ได้นี่ค่ะอาจารย์ก็จะได้ B1 โอเคอาจารย์ย้ายข้างไม่มีปัญหาเนาะขอโทษที10คูณ1ล้อขอโทษที่คูณ10หาร100โอเคไหมคะค่ะแล้วก็จะตืดตืดตืดแสดงว่านี้เนี่ย1แสดงว่าอาจารย์ดูดจากตัว100ตัวนี้มา1 10วอลลุ่ม10 C1 นี้คือสารตัวอย่างค่ะความเข้มข้นของสารตัวอย่างตั้งต้นครับตัวอย่างตั้งต้นก็ได้ค่ะต้นแล้วก็ C2 ก็คือ C2 B2 นี่คือฟิกไปเลย10มิลลิลิตรตามนี้ค่ะอาจารย์
แต่ถ้าอาจารย์จะใช้ตัวนี้เป็น25อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น25โอเคค่ะอันนี้เราใช้10 10ของตัวนี้มี2ใช้10เออแต่ว่าถ้าอาจารย์ตรงนี้เป็น100อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น100นะคะขวดนี้เป็น100อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น100อันนี้มัน10ใช้ตัวนี้เลยค่ะก็แสดงว่าได้1มี1อาจารย์จะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ดูดมาจากขวดนี้1 ml แล้วปรับดูดใส่นี้1 ml แล้วก็ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลน่ะให้ได้10ตรงเส้นนี้ค่ะมันจะ10 ml เนี่ยค่ะปริมาตรมันทั้งหมดนี่10 ml งงมั้ยคะลองสักอันมั้ยคะได้เอฟแยกเป็น2อ๋อๆโอเคต้องเนี่ยอันเดียวแต่ว่าเวลาที่เราจะวัด2ใช่มั้ยหมายถึงว่ากลุ่มละไม่กลุ่มละอันกลุ่มละ1อันนี้3แล้วนั้นก็อีก2กลุ่มค่ะแต่ว่าข้อนี้สิเป็นข้อนี้เนาะอาจารย์เห็น2 3นี่ข้อ3ค่ะอาจารย์ตอนดูดออกมาข้อ3นี่ค่ะตอนดูดค่อยทํา2 3คือ2หลอดอันนี้นี่เค้ามาทํา2หลอดใช่ค่ะตอน1ตัวอย่างจาก1 volumetric flask อือถูกต้องแล้วอาจารย์จะเลขเบลเอาไว้ว่าแต่ละอันมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วนี่ก็ว่าอาจารย์ต้องวัดค่าการดูดกลืนแสงใน2ครั้งมีจะลองให้ดูนะคะพี่เป็ดน้ำเปล่าได้ไหมเขาน่าจะติดเปล่าก่อนแก้ขนแก้ขนเอาทางจากเครื่องยูวีนี่ก็ได้คงไม่โหอันนี้น่าจะเก็บได้แล้วอารมณ์มันนี่ลงคุณครูคะเคยใช้ปีเป็ดไหมมันมาแล้วค่ะลองซ้อมปีเป็ดน้ำเปล่าก่อนก็ได้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าลองซ้อมปีเป็ดก่อนก็ได้เดี๋ยวคนทำให้ดูก็ได้ค่ะทีนี้ปีเป็ดเนี่ยก็คือมือตัวนึงมันจะบีบตัวนี้แล้วก็นิ้วที่ถนัดนะคะก็คือโดยหลักการเราต้องใช้นิ้วชี้เพราะว่านิ้วชี้เนี่ยมันไวกับความรู้สึกแล้วเราก็คอนโทรลง่ายกว่านิ้วโป้งแต่บางคนเขาก็จะถนัดนิ้วโป้งแต่ว่าให้แนะนำว่าพยายามใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็จะบีบตรงนี้ก่อนนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำคือสุกเข้าไปแบบนี้ไม่สุกนะคะไม่ถูกต้องบีบอย่างนี้แล้วก็อันนี้แต่ว่าไม่ดันเข้าไปนะคะให้มันอยู่อย่างนี้เฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสุกเข้าไปปุ๊บมันจะดูดจนสารเข้ามาในนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือนะคะอาจจะเปลี่ยนลูกยางให้หน่อยเดี๋ยวหยิบลูกยางใหม่ให้หน่อยตัวนี้ปีเป็ด2 ml ใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเอา1แล้วมองหา1อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยนะคะต้องแบบเลยก็ต้องคอนโทรลนิ้วให้ได้นะคะก็ซ้อมกับมือกับนี่น้ำเปล่าก่อนใส่สีให้ไหมเผื่ออาจารย์ใส่สีเพื่ออาจารย์แล้วอาจารย์ขนาดจะอายุหน่อยก็เท่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงเวลาปล่อยก็คือปล่อยลงแต่ว่าไม่ต้องเอาตัวนี้บีบนะคะก็แค่แตะปลายเหลือว่ามันใช่เหลือก็คือมันสิ่งที่เขาคำนวณมาแล้วว่ามันต้องเหลือนะคะอ่ะซ้อมดูไม่แบบนี้นะคะแบบอุ้ยว่าเราปีเป็ดมาหนึ่งแล้วก็ลงไปนี้หนึ่งแล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลตรงนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะมีให้เราคำนวณมาแล้วไงว่าเราจะดูดลงเท่าไหร่เราคำนวณแล้วว่าเราจะดูลง1แล้วก็ปรับให้ได้เป็น10แล้วเวลาปรับปริมาตรต้องใช้คือดูด้วยสายตาดูเนี่ยค่ะหรือว่าต้องอาจารย์ก้นของของเหลวจะอยู่ท้องของของเหลวจะอยู่ตรงขอบเนี้ยท้องนะถ้าไม่ใช่ขอบบนไม่ค่ะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เป๊ะเท่าแต่ต้องปรับเอามาแต่ยังไงก็ต้องปรับอยู่ดีเพราะว่าหาปริมาณมันต้องเป๊ะเนาะมันต้องเป๊ะมากก็คือเวลาที่ใช่ค่ะเวลาที่เตรียมความเข้มข้นเราจะไม่บอกว่าเอาตัวนี้มา1แล้วตัวนี้มา9แล้วรวมกันเป็น10ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องปรับในขวดนี้ให้ได้ครบ10ใช่ค่ะเพราะว่าความคาดเคลื่อนของตัวนี้มันจะน้อยที่สุดจะน้อยกว่าน้อยกว่าปีเป็ดน้อยกว่ากระบอกตวงน้อยกว่าไซลิงเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าปรับปริมาตรก็เลยจะใช้คำว่าปรับปริมาตรให้ได้ทีนี้ถ้ามันเป็น100 ml จะก็อาจจะเทไปก่อนพอใกล้ๆแล้วค่อยใช้ดอปเปอร์อยู่ก็ค่อยให้ตรงนี้ก็ได้โอเคเป๊ะแล้วอันนี้ได้คอนโทรลนิ้วต้องเอาไป2หลอดแล้วล่ะต้องคอนโทรลนิ้วให้ได้อาจารย์คะ
ทีนี้อย่าลืมนะคะการอ่านสเกลนะคะท้องน้ำนะคะท้องน้ำแต่เส้นนะคะเพราะว่าแล้วก็แตะลงไปแล้วก็ปล่อยแต่ว่าสเกลอาจารย์มันจะแปลกนะทีนี้มันจะเลขสูงนี่มันจะน่าจะข้างล่างจะได้สวยเอารอเป็นสีหน่อยนิดเดียวจับผิดด้านแต่เขาดันวิ่งไม่ต้องรูดแอร์ซักจะเป็นรอยขอโทษค่ะเอามาจะมีเมื่อยชิมทุกคนรูดแม้แต่อาจารย์เพราะว่าเครื่องไหวพี่จริงจริงคิวเวทแพงเนี่ยต้องใช้คิมไวฟ์นะครับอย่าใช้ทิชชู่แก้ไปอีกอ่ะไม่ถึงไม่สูงมีขายนะมือสองเพราะว่าไม่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ใช้ซักซักจะซักเฉยๆนะคะเยอะมากเลยบอกว่าพอปีนี้เอาใสเข้าไปด้านที่มีแสงมันจะมีส่องมาค่ะไม่มีค่ะมันจะส่องมาตรงนี้เขาตรงนี้ระดับจินดูแสงจะมาเริ่มที่กันแล้วก็ผมอ๋อที่ใช่ค่ะใช่ใช่ครับเอามันก็ต้องคืนเอาเกมคือต้องคืนแล้วเลยมาไหนแล้วยังไงพอวันแล้วยังไงกดอะไรแบงค์ไม่ใช่ไหมคะกดนี่แบงค์ถามแบงค์เลยค่ะโอ้ตื่นเต้นมากเครื่องใหม่ไม่รู้ใครเป็นใครตื่นเต้นไปหมดโอเคค่ะโอเคค่ะตัวอย่างใส่ตัวอย่างเลยอันนี้คือเมทานอนใช่ไหมครับอันนี้คือเมทานอนอันต่อไปก็จะเป็นเอเจนี่ค่ะตกแล้วนี่ซับก็วางเลยตกแล้วจะไหลลงจะไหลลงเราควรวัดอะไรก่อนวัดคอนโทรลวัดเลขคอนโทรลตามตารางคอนโทรลก่อนก็ได้คอนโทรลก่อนที่เราทำค่ะต้องทำให้วัดได้สองครั้งก็คือไม่ต้องใส่เต็มและอยู่ในหายอินเดียแสดงว่าได้ได้สองรอบค่ะเมื่อวานสองรอบมันได้สองซับหรือยังมันไม่หกมันไม่หกหนูมือดีเอาเบิ้งเลือกค่ะตื่นเต้นเลยเต้นน้ำเต้นต้องไปยัดต้องเลยยัดต้องเลยอ๋อมันจะยากหน่อยใช่ไหมสวัสดีครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นนี่แล้วเนาะใช่ไหมเจ๊นี่เราลืมใช่เพราะว่าตัวนั้นเป็นแบงค์นี่แหละจดมือไว้ด้วยก็ได้จดที่ข้างนี้แต่ว่าปกติจะรันได้นะคะแซมหนึ่งแซมห้าหกสี่มาดูรอบไหมคอนโทรลจะได้เป็นสามซ้ำแล้วก็เททิ้งแล้วก็ซับแล้วก็ล้างต้องล้างไหมคะหลอดเดียวกันไม่ต้องล้างเดียวจะวัดไหมวัดไม่ต้องล้างสามตัวเดียวกันจะไปบอกใครนะแบงค์มันเมียนเดียวไงจะไปบอกใครนะว่าจะไปบอกใครนะว่าเราไม่ล้างล้างก็จะเคลื่อนดิไปในเถื่อนล้างก็จะเคลื่อนมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันจะกลับไปที่ศูนย์หรือว่าไม่ค่ะอาจารย์ข้าใหม่นี่ค่ะจะเป็นแค่สองแล้วนะคะศูนย์เท่าไหร่5 6 4มากมันจะหลอดเดียวกันได้ไหมคนละหลอดเรามีอยู่4คนเรามีอยู่1 2 3 4พอดีอาจารย์ผมยกกระต่ายอาจารย์ผมวัดมาแล้วทั้งชีวิตใช่ไหมเอาอันนี้เอาเมทานอลดีกว่าค่ะเอาเมทานอลล้างเมทานอลดีกว่าอันนี้น้ำไก่เอาเมทานอลนี่ค่ะเมทานอลอันนิดนึงแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วก็เทนิดนึงแล้วก็หมุนหมุนตัวไม่ใช่หมุนตัวเอียงไปนิดนึงแล้วก็เทแล้วก็อีกครั้งนึงเปิดปากกวาดโดนแลนเกอร์ชีวิตนี่เป็นโดนเกอร์แตกชีวิตแตกอาร์ทีอย่าขออย่าขอโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะจำหนึ่งไหมออกจานอะไรสิบเตรียมเก็บมันอะไรเฉยๆนะคะไม่ต้องค่ะ
ไม่อยากตะคุยเขาเก็บด้วยใจเสน่ห์หนูตกหนูตกเลคเชอร์ทำไมอาจารย์ให้คะแนนแล็บน้อยจังคะทำไมให้คะแนนเลคเชอร์เยอะเลยคนนี้เขาตอบว่าคุณต้องได้เลคเชอร์ก่อนสิคุณจะไปทำแล็บไม่สิเราบางคนก็ชอบใช่ปิดแห้งมันขี้เกียจอ่านนี่นาแซวเขาที่นึงเลย 0.050 0.050 วางเบาๆนะคะป๋าทำไมมันขึ้นดีง่ายง่ายไม่ใช้คล้ายๆกันใช่อันนั้นก็ช่วงนี้จะได้ใช้เครื่องใหม่เลยเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้เลยถ้ามันถึงเนี่ยมันก็จะเออเลยอันนี้ในมือเราแล้วถ้ามันเออเลอร์มันก็จะเออเลอร์นะครับอ๋อมันเป็นเสียงของมันและนั่นคือสองคุณเออ0.49 อ๋อเหรอที่เขาคุปเป้ร้อยไปหนึ่งเอาเปลี่ยนกันไปค่ะเอาออกไปค่ะที่สองเดี๋ยว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 เอาออกเองจัดการเองทำความสะอาดเองโอเคเขาโอเคโอเคอยู่ใช่ไหมครั้งที่หนึ่งครั้งที่เป็นสองแซมเปิ้ล0.5กับ0.49แต่ว่ามือเราเติมตัวอย่างเลยนะสามคนเทไปกลัวกลัวอีกรอบหนึ่งก็ได้มันพอใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันมีโซเวนติดอยู่ตัวบิตานอยติดก็คือสิตกแต่กันก่อนปกติกี่รอบอาจารย์รอบเดียวได้ไหมแต่ว่าเวลาเราทำเราต้องกะด้วยนะว่าของเราสายเพราะว่าพี่เราเทคืนก็ปรากฏว่ามันก็จะไม่ต่อจังหวัดก็ไม่พอเจนมาเจอครึ่งนึงไม่ได้อาจารย์ก็ซับแบบเจนช่วยคุณนั่นซับด้านข้างที่ใส่ใส่เลยอาจารย์คนนั้นก็มีที่เป็นไปหรอกไม่มีทำไม่ได้หรอกแบบเป็นคนอ๋อตอนเห็นคอดีดีอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะไปส่งไปคอดีเลยก็มีโอกาสทุกอย่างอะจดนะคะ0.4ค่ะจดด้วยมือด้วยแล้วก็จดด้วยได้ทะเบียนตัดขาหมดรวดแอะดูตัวเองนิดหน่อยเอาติดดีได้มันลันนิดยาไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีดีได้ดึงตรงดึงขึ้นเลยครับไม่ต้องโยกกลัวมันเนี่ยผมเอามือกดไว้กลัวมันพันอันนี้ไม่ต้องล้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะสาเกเลยและจะใช้หลอดที่สองเป็นตัวกลัวเลยจะใช้เยอะนิดแล้วก็หมุนให้มันรอบแล้วสัมผัสตรงที่มันใสๆได้ไหมคะเพราะว่าเราพยายามอย่าดีกว่าพยายามอย่าดีกว่าเราจะสอนหลักการที่ถูกต้องก่อนนะคะแต่ว่าที่เหลือก็ตามสถานการณ์และสภาพซับเอาตัวลูกแจ็คเบย์มาเลยไม่ยืนก็รู้ว่าตายแย่ไหมยืนได้เลยแน่นก็แบบ
เห็นหน้าพี่ฝนแล้วแต่ก็นึกถึงแต่เสื้อมัดย้อมพี่ฝนมี FC เจ้าเลยเนี่ย FC พ่อมัดย้อมพี่ฝนมากจะดัดใสไปเดี๋ยวมาให้ทำปองนี่ไม่ใช่ไปย้อมใครอีกพวกปีนใช่ทำไปใส่ตัวที่งานทำไหมโอ้เป็นอะ0.049มันจะมีสองสูมันจะมีสอนอยู่ตัวเองจะมาลงมันจะมีสอนชาวบ้านอยู่มีโครงการลงประเด็นหน้าๆอันนู้นมั้ยได้ๆมันสวยมากเลยนู่นที่ไปกันใช่ๆมันจะมีโครงการอยู่เดี๋ยวอาจารย์ทางไหนที่นี่อันนี้ร้านเนี่ยอันนี้ยังหาเจอไม่ได้ให้น้องเก๋มาไม่ตกต่อไปอันนี้สิคือใส่ได้เลยหาก่อนใส่ไปแล้วมันจะนอกเอาตัวนี้แหละนะหาอันนี้หรือยังคะตอนนี้บอกว่าหาอันนี้ด้วยอันนี้คือรอบแรกรอบแรกร้านนี้เองคอยสิละลายนะครับจับดีๆกันนะต่อโอ้ยจะเจอสาวพูดเลยสิเจอก็เลยจะละลายพูดผิดด้วยละลายคืออะไรก็ละลายละลายคืออะไรโมจิจังนั่งเตะกับสิไปกูหนังเนี่ยหรอกสาวก่อนเมื่อตายหรอกตอนนี้ลง70%นะไม่ลงเราทำสองครั้งใช่ไหมคะใช่ครับคุณที่จะจับฝั่งซ้ายเอามาก่อนตามไปแล้วกลัวไม่ไว้สองก็อย่าจับฝั่งซ้ายจับด้านคุณเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่แสงมันจะรอดไฟที่กินดับๆบ่อยมากเลยนะใช่เพราะว่าเนาะ
เข้าใจใช่ใช่เอาเลยผมไม่เดินผมจะนั่งใช่ไม่ไปจะสะดวกกว่าไม่เป็นไรครับได้เลยทำไงนะนุ่นอันไหนที่บ้านเมื่อกี้น้ำเราใช้ไหมครับวัดก็ได้ต่อไปมันของสิบสี่มีพวกหมวกมีพวกหมวกเอ็นนิดนึงหลายแบบแต่เราไปที่นี่เขาจะนอนแต่เราสูงแล้วก็ของแท็กซี่ไปเบรกไปเบรกก็คือของแท็กซี่จะไม่เบรกแล้วนะคะถ้าใครจะเบรกก็เบรกเททิ้งเลยค่ะจริงๆน่าจะเทคืนลืมโทษเทียนใช่นี่แม่ขอบหรือว่ากลัวใหม่กลัวตัวนี้เนาะต้องล้างก่อนเนาะกลัวตัวน้อยกว่าขวาไหมคะต้องล้างอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่อย่าตัวนี้โดนอย่าโดนคิวเบ็ดนะคะว่าก็กลัวใช่ๆมันจะขูดคิวเอ็ดแล้วทีนี้ตัวต่อมาก็กลัวก่อนนะคะไม่ดูไม่ได้ใช้ดับเบิ้ลนี่แหละเอาเงินนะคะเอาไปกันก่อนเอาความคิวเพิ่มน้อยก่อนนะน้อยเลยใช่ไหมอย่าลืมกลัวเราต้องกลัวก่อนนะคะใช่ค่ะกลัวกลัวเราจะต้องกลัวก่อนเพราะว่าเผื่อมันมีสารตัวเดิมอยู่แล้วก็โอเคน่าจะเพียงพอแล้วเราต้องพยายามจับคิวเวตด้านที่มันเป็นขุ่นสีขุ่นนะคะ3ใน4อีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะแล้วก็ซับสีลูกก่อนใช่ไหมไม่ได้ซีโร่นะเพราะว่าเสร็จเอาเลยค่ะแล้วก็เปิดเลยมันค่าในอ่างของมันเปิดเครื่องเลยค่ะเปิดเลยวินฟ้าค่ะ20ใช่ไหมคะโครงการบัณฑิตสิบค่ะ0.047เกี่ยวกับสตาร์ทโอเคให้คืนก็ได้ค่ะให้คืนได้ค่ะอะไรหรอไม่กลัวเลยค่ะอ๋อกลัวเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แชมเปิลที่2ยังไม่มาอยู่ยังไม่ดุ๊กดุ๊กใช่ไหมใช่อันนี้เป็นยังเป็นตัวดุ๊กนี่ก็เลยแบบนี้เขาเป็นป้าเขาเป็น
ตรงสลับหล่อมากไม่กล้าหายใจเลยแล้วก็ถึงคืนเลยโอเคแล้วค่ะดีมากนะมันขอแบงค์แล้วก็ห้าสิบจุดสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์จุดไงก็เลยแตกใหญ่ถูกใช่ไหมต้องส่วนเท่ากันค่ะถ้าเล็กเท่ากันถูกแต่มันค่ามันแปดค่ามันแปดที่หลงจากอีกคนนี้เทที่นี่ล้างเลยนะคะมันขึ้นศูนย์จุดล่างอันนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์เท่าไหร่ไม่ล้างตัวเลยอ่ะได้เหมือนกันก็ได้ศูนย์จุดได้ใช่ไหมเราไม่ล้างน้องหรือว่าเรากลัวเลยต้องล้างล้างจะไม่สารจริงก็คือพอเราเปลี่ยนสารก็ควรที่จะล้างนะคะเปลี่ยนคนเราก็ล้างฉีดเมทานอลล้างแล้วก็เปลี่ยนสารเปลี่ยนตอนที่เราเปลี่ยนเนื่องจากมันก็จะมีเมทานอลอยู่ข้างล่างเนาะเราต้องกลัวเพื่อไม่ให้ต้องกลัวด้วยแล้วเราจะต้องวัดจากความเข้มข้นน้อยไปหาความเข้มข้นมากด้วยจับด้านสิจับพยายามอย่าจับด้านเนื้อยาสันเกือบหมดเลยค่ะอ๋อก็อย่างดอกแก่ดอกก็โดนเฮ็ดเนาะยินจ้องขนาดนั้นนะแค่ยินจ้องขนาดนั้นท่านเป็นยังไงคือจังหวัดคือผู้ชายจ้องสิบร้อยยินจ้องกันค่ะพอแล้วพี่อันนั้นทำตัวเดียวกันค่ะเครื่อง UV เหมือนกันเครื่องเดียวกันมีหลายเครื่องมีเครื่องใหญ่กว่านี้มีเครื่องแบบใหญ่กว่านี้มีได้สิบใช่ไหมตามอ๋อเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองเสร็จแล้วค่ะพี่เรียบร้อยตอนที่สองนี่เองอ่ะค่ะตรงนี้ค่ะดูเวลาด้วยเด้อมันก็ควรจะต่างกันไม่เยอะนะเพราะมันแคมป์ตู้เวลาแค่สองตัวอย่างสองหลอดสองตัวแสดงว่าพี่มือนิ่งมากมือแบบมือสั่นไม่ตอนที่แบบว่าผสมสารใช่ไหมมือนิ่งมากอ๋อกระดูกอันนี้หลอดที่สองอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ผมเจออ่ะอันนี้ไปคิดว่าแมงโคปีเป็ดมันเพื่อนหมดก็ไม่เจอมาเพื่อนใจเย็นอาจจะไม่รีบดูเหมือนรีบนะมือมีอะไรแล้วถ้าสนใจตกเองมือมีโดนแมงโคจะไม่อยู่ที่หนึ่งจะเป็นถ้าเป็นแมงโคนั้นเป็นศูนย์จุดมันจะเป็นหนึ่งศูนย์สามแง่ก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะก็คือแมงโคปีเป็ดมันเพื่อนได้แล้วพอแล้วก็เลยอาจจะแล้วทีนี้มือแต่คนที่ช่วยอาจารย์ขอจังนะตอนนี้ที่หมอที่เห็นนะคือตอนที่เรามาที่บอกได้จริงๆ14 10นาทีก็น่าจะต่อเรื่องนี้พอดีโอ้สิ่งที่เรามาช่วงนี้แค่ก็ขยายได้ขยายน้อยแล้วต้องขอยันเบอร์มันเออมันเออได้อยู่อะทำไงได้ทำไงก็เครื่องอะใช้ที่ก่อนเข้าเลยมันสลับกันวะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมพวกปั่นเริ่มล้างปั่นเริ่มมันเออได้เพราะว่าโอ้เจ๋งมากไอ้ดูช่างมันหายไปนิดเดียวเองโอ้โหมันก็ไปห้าเหมือนกันไงค่ะปลาจุดอ้าวเครื่องของมันบอกมันปลาจุดใช่ปกติมันใช้ปลาอ๋อมากกว่าสีกลัวแล้วเพราะว่าเราใช้เวลาใช่เปล่าไปที่เดียวใช่ไหมได้ไหมคะอาจารย์นักจุดขออนุญาตเช็คตัวเองพี่ต้องเย็นนะน้องเย็นได้ไหมน้องจะต้องสี่สิบป่ะใช่ค่ะสี่สิบตั้งก็ยิ่งหัวล้นน่ะใช่ก็ยิ่งหัวล้นอ๋อแต่ใช่ก็เลยที่เคยหมุนขึ้นใช่ก็ยิ่งหัวล้นสุดแล้วสุดแล้วของหลวงสุดแล้วช็อกปีบเลยแค่ไหนคะแค่ไหนตอนเดียวป้าต้องไปไม่น่านะไปสิลุยตาโมลุยละจ้ะไปเลยโอเคนะโอเคก็คือตัวเขียนไม้สุ
แต่ไม่ใช่9คุณพยายามที่สุดแล้วแค่นี้ก็ต้องเลื่อนได้เยอะกว่านี้ด้วยโอ้ใครจะไปนั่งสูงขนาดนั้นคุณจิ๋วใช่ใช่ก็ไม่ได้แค่นี้อ่ะมันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไม่ได้สูงขึ้นอยู่ละอ๋อโอเคค่ะโอเคก็ตีแล้วได้แล้วน่าเสียดายลาไหนไหนของการติดข้อทราบค่ะเปลี่ยนใหม่การติดสองสามในรูดนะในรูดนะในรูดนะสวัสดีคุณสวัสดีอยู่ใกล้จะนี่นะใช่สุดไหมเปอร์เซ็นต์นี่จะเข้าเอเคลคำนวณเลยเท่าไหร่ต้องสูงต้องพัดจ้าด้วยพัดจ้าด้วยใช่รู้ค่ะนี่ต้องพัดจ้าเอซีของเราเท่ากับ 0.0 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 0แล้วก็รับเบลกับจักรหมอนี่แดงว่าการทำแบบของเราน่าสนใจมากที่สามารถเบรกก็ไม่สามารถเบรกได้คือทำให้เสร็จใช่ไหมเนี่ยมันยังทำไม่เสร็จอยากเร็วพี่เรื่องส้มขวนสีหน้าหน่อยว่าค่ะอาจารย์ไม่ได้ตะไคร้พี่ยังเก็บให้อาจารย์เขาไม่ได้ไม่ได้ค่ะช่วยเก็บเดี๋ยวว่าจริงเพื่อนว่าเพื่ออีกวันเถอะกลับกลับไปครับต้องมีฝันการใช้สมการเส้นตรงไล่ไม่ได้เอาข้อมูลอะไรค่ะอาจารย์ข้อมูลเขาก็กดเองแน่จ้ะแน่จ้ะแน่พอเขาจะประมาณนี้แล้วจะเรียกดีแต่เรียนแค่เพิ่มก้อนเงินใช่ไหมเพิ่มก้อนเงินทำหน่วย Excel ไปเลยเร็วแค่เดียวจะมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ขอให้ครับโอ้ยก่อนเขาเสียนคำนวณหาอันนั้นเกณฑ์อันนี้ค่ะก็เสียนอะไรพวกประถมเนาะแล้วก็เป็นระบบเนาะหนูพี่เห็นยังไงก็เสียนเบสเซตออกมาโอ้ยมันก็เลยไม่ยินดีค่ะตรงนี้เข้าใจแล้วก็เบสกับเพื่อนเพราะว่าพี่ลุงไม่มีถุงมือไม่มีถุงมือจะจะมีถุงมือมันรูดจังไม่ได้รูดใช่ไหมครับอันนี้เชื่อไหมครับเรื่องการก็ใส่ไปนะครับเอาไปต้นนี่ยังบอกว่าเราเบรกงานสี่สองหายไปเยอะเลยนะคือค่าเท่ากันเลยนะได้ค่ะอีแบตทีได้เลยจะเจอกันค่ะเฮ้ยทีละคนทีละคนสุดท้ายแข่งหน่อยได้ไหมเน็ตไม่ซีแม่หลายเด้อขอจ้ะนะคะใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันไหมฮะตัว40เหมือนกันแล้วลงกราฟเหมือนกันจริงแล้วลงไปใช่ใช่ใช่เหมือนกันไม่จะตัวเลขก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันก็คือของของปุ๊กก็คือเพิ่มเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็มาสูงที่40เสร็จแล้วก็มาลดลงที่ 60.5 แต่จริงๆมันควรจะลดเรื่อยๆแต่เนี่ยมันมาสูงที่40เหมือนพี่ใช้พี่เล็กกันแค่ภาคเก็บคุณกับแก๊สแบนพอแล้วพี่ได้ละได้ได้ละค่ะเงียบละอ๋อเป็นนาทีที่ไม่รีบเนาะไม่รีบเนาะเนี่ยเข้าเดิมแล้วนิ่งละแล้วเปลี่ยนเบรกเลยโอ้ยไม่เชื่อนิ่งจริงปีมือเลยค่ะมาสวีดินสวีดินเลยแต่ถ้าไม่สนใจจุดที่3มันก็เท่ากันเงียบกันว่าที่คำนวณนี้มาแล้วอุณหภูมิทำไม่ดีสิใช่ครับอาจารย์ผมพี่กับใช่แต่ให้กับแล้วให้ทิ้งก็ได้ 14.398 ทำไมถึงว่าพี่ไม่มีค่าดิบของแกนิกเนาะใช่อันนี้มันเป็น
ค่าจากเปเปอร์ใช่จริงๆกรรมการมีหน้าจะดีอยู่ที่แบบว่าเราต้องใช้ถ้าเป็นแบบนี้เนาะในความคิดแต่ว่าเป็นประโยชน์อันนี้ความคิดใช่ไหมก็อย่างที่พี่บอกว่าตอนที่เตรียมสารอ่ะก็เลยอยากให้เป็นคนเดียวเตรียมมันถึงจะน้ำหนักมือสายตาเป็นนี่คือเราซ้อมมืออันนี้เราซ้อมมือสี่สามสองเท่ากันอันนี้เท่ากันหกสิบเจ็ดสิบเท่ากันไปหาค่าเฉลี่ยใช้เอ็กเซลไหมไม่ไหนก็เข้าเลยเฮ้อาจารย์เขาบอกอะไรกันเป็นกรอบเยอะค่ะนะเป็นกรอบเยอะกว่าค่ะตอนนี้อย่าลืมด้วยคุณมีความเป็นอวตารที่ 0.048 049ไปเลยนะ8จุดนะมี10อืมไม่ได้ไม่หัก 0.760 จริงๆก็ถ้าเกิดสมมติว่าเข้าตัวเนี้ยต้องเรียนบนที่เครื่อง UV ตะวันนะคะมันก็จะเทสได้แค่มีหรือไม่มีจะบอกได้แค่มีหรือมีคือถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่ามีอาจารย์ครับอันนี้มันด้วยมันเปล่าใช่ไหมตัวคิวเวทว่าล้างด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะล้างด้วยไม่ต้องเดี๋ยวเก็บเลยเนาะเดี๋ยวใช่ค่ะล้างทั่วด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะให้มันต้องแย่ไปถึงที่ขีดเข้าไปในเทปเนาะกระทัวตัวแล้วก็ด่านคางล่างดูมองกันนี้เมื่อวันแหละแล้วก็วางไว้นี่นะเดี๋ยวให้มันแห้งเอาวางไว้วางไว้บนทิชชู่ก็เป็นทิชชู่ยังไม่แห้งถ้าสูงอันนี้ไม่ได้ล้างด้วยแอลกอฮอล์ยังเป็นห่วงเรื่องการให้มันไหลออกเลยเท่ากับช่วงเราถ้าโรงเรียนเราก็เขียนจะประมาณนี้มันจะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีมันก็จะทำให้เด็กมีความเข้มแข็งเนี่ยค่ะมีหรือไม่มีเขาบอกว่าเรื่องไหนใช่ก็คือเราก็เพราะว่าถ้าเหนียวโรงเรียนอาจจะไม่มี UV ก็ได้แต่ว่าถ้าโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนอาจจะมีที่โดนก็ได้ไม่มีครับก็ตัวนึงนี่ไม่เรียนแต่ตำบลไม่ใช่เรียนประจำจังหวัดครับก็คือเราสามารถที่จะทำแบบพวกนี้ได้ยังสารไม่เยอะแต่เพียงแค่ว่าบอกได้แค่ว่ามีมีแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่อาจจะเป็นลักษณะที่คือไม่ต้องเตรียมความข้นเหมือนที่เราเตรียมอาจจะแค่ดรอปมาเคสมาหนึ่งมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยอาจจะใส่ความเข้มข้นสูงก็ได้ถ้ามันเปลี่ยนสีหรืออาจจะเทียบการเปลี่ยนสีใช่ไหมเห็นชื่อมันไม่ค่อยการหลักตารางเลยแต่มันก็ขวางแค่ฉันมาฉันแม่ก็ชาฉันก็เลยไปแน่ใจมาก็เลยหนูต้องใช้คือคอยโอเคดีเออจะคอยได้เห็นแล้วเรื่องเป็นไงมันสื่อการรู้ที่ไหนให้มันชุดแดดอะไรเมื่อกี้หลักเติมต้องคอยหลับต้องเอามาเสียบอาจารย์อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้จะเหลือแค่เพื่อนอาจารย์จะใช้เครื่องนี้เนาะแม่จะใช้เครื่องนี้เนาะใครจะติดเครื่องพี่ครูแต่พี่ครูใช้เครื่องไหนเอาเครื่องนี้แหละจะอยู่ในหูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ได้แล้วใช่ไหมปิดเลยแค่เดียวเพราะว่าเกมบอกว่าปิดเลยเลยอ่ะใช่เกมบอกว่าปิดเลยก็ปิดเลยเครื่องนี้ละมั้งไม่ใช่เครื่องใหญ่ปิดเลยครับผมก็ต้องให้ย้อนสอนตรงตึกสิบชั้นนะครับไม่ได้ย้อนสอนตึกไอ้คณะแพทย์ครับเรียกว่าไอ้ใครอยู่ตรงที่โต๊ะใช่ไหมไม่ใช่ครับเลยโรงเรียนมาอยู่ซ้ายมือเลยครับตึกสูงสูงสร้างใหม่ครับข้างอาคารอันนี้ของอาจารย์ใช่ครับครับลูกคนมาตรงแถวแถวหน้าลิฟต์นะครับด้านหลังเดี๋ยวรถไฟครับเช็คอาติดไหมคะอาติดว่าติดได้เลยนะคะI'm
เอาไปที่เรื่องต่อไปเลยผมว่าเธอทำมาแบบนี้ไปแล้วเสร็จแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนไปข้อมูลใช่ไหมอันนี้เจอข้าวของผู้แดงเจอระยะทางของผู้แดงก็ copy แล้วก็ลองทำมากันใช่ copy แล้วก็อีกเปิดคลิปหนึ่งก็ได้ค่ะ copy ตรงนี้ใช่ไหมคะ copy ทั้งหมดก็ได้ใช่ค่ะทั้งหมดก็ได้แล้วก็มาเปิดอีกคลิปหนึ่งก็ได้ฮะเอา copy คลิปก็ได้ copy ทั้งคลิปวัดแบงค์ค่ะมีกี่ฝนพ่วงแล้วแต่ว่าอันนั้นข้างบนต้องทำท่าเฉลี่ยนี่ทีนี้ตัวนี้นะพี่เปิดนะคะนี่เวลาเราใช้เนี่ยตัวนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นคิวเวตมันจะเป็นควอตเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ให้มันมีรอยขูดขีดเนาะเขาจะซักซื้อนะคะเราก็เสียบลงไปตรงพี่เห็นไอ้ตรงแสงมันอยู่ช่องแสงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปแล้วก็ปิดทีเนี้ยเราจะเซตนี้ซีโร่แล้วก็เซตซีโร่เพราะว่าตัวนี้คือแบงก์ก็กดออโต้ซีโร่เพราะมันขึ้นศูนย์แล้วค่ะโอเคจากนั้นนะคะพี่ก็เราก็เททิ้งเลยทีนี้ก็จะมาเป็นตัวอย่างของเราพี่เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะเราให้นั่งเรียนคอนโทรลก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่เบาๆเด้อคอนจ้ะแล้วก็พี่ก็เททีแรกเราต้องกลัวก่อนอย่าเทลงไปเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหมดอ่ะพี่มันจะบ่ได้นิดนึงเดี๋ยวมันเจอพวกก็คือกลัวเพราะเราจะกลัวทิ้งสะดือจะได้หายใจไปอีกแค่น้อยมันบ่พอกลัวได้พี่ไปหนึ่งทำให้ดูก่อนตัวที่หนึ่งนะคะก็จะเทลงมาด้านลูกคุณเสร็จแล้วเราก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจับให้จับด้านที่มันเป็นตัวกระจกด้านขุ่นเนี่ยก็กลิ้งให้ทั่วทุกอันแล้วก็เททิ้งนะคะแล้วก็ค่อยเติมลงมานะคะก็เติม3ส่วน4ก็คือเกือบเต็มนะคะแล้วก็ซับที่จับก่อนเลยโอเคแล้วก็ซับพี่ลงเอาออกมาในโต๊ะที่จับมันใหม่ซับให้สวยค่ะแล้วก็เปิดมันจะเป็นยันลงไปเลยค่ะมันจะเป็นตึงค่อนมันจะสปริงล็อกดันค่ะแอนรอ 0.211 คอนโทรลข้างล่างคอนโทรลตัว C ค่ะ211ที่นี่ก็ยกขึ้นมากแล้วก็ลงไปวัดไม้เพราะเขาเห็นหลอดเดียวก็ลงไปวัดใหม่ใช่ค่ะสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะสองหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็เปลี่ยน
เทหรือเทเทใส่นี้ไว้ก็ได้ค่ะเผื่อว่ายังไม่เสร็จเผื่อได้เริ่มใหม่พี่นี่ก็กระลาข้าวกระลาด้วยเอทานอลด้วยเมทานอลฉีดเลยพี่อย่าเอาตัวนี้ไปโดนเพราะทำไมฉีดไปตรงกลางเดี๋ยวมันจะเป็นรอยแล้วก็ขวดก็เทียบนี่ก็เริ่มแซมเปิลตัวที่1 10มิลลิกรัมก่อนอันนี้เป็นบ่คะมี7ซิปที่ตรงหันด้านนี้มากทันทีที่ต้องเริ่มจากตัวหน่อยก่อน10มิลลิกรัมก่อนกลัวอีกก่อนค่ะกลัวก่อนค่ะเมื่อกี้เราล้างใช่ค่ะเมื่อกี้เราล้างเราจะกลัวกิ่งกิ่งไม่ถั่วตายให้มันถั่วโอเคก็แล้วใจกับการใส่เบรกมือการใส่เบรกมือว่าคุณจะไม่เพิ่มแม้ตัวมันเองเทียบกับตัวเองครับสูตรแต่ว่าสูตรผิดหรือสูตรถูกแล้วก็ซับค่ะศูนย์จุดศูนย์สี่แปด ค่ะแล้วก็เทกลับขึ้นมาให้รู้ว่าแลบเคมียากไปไหมเทคืนตัวนี้เลยพี่มากันกลัวแล้วก็กลัวนะอันเดิมตัวที่หลอดใช่เพราะเป็นแซมเปิลเดี๋ยวไปเอาตัวนี้ก่อนเลยแต่พอเปลี่ยนแซมเปิลให้ล้างปกตินี้เราก็คือเราคั่วด้วยตัวอย่างตัวใหม่ที่ยิกที่ยิกงั้นมึงจะเห็ด40 60 70เลยคั่วหลายๆก็ได้ค่ะพี่ท่านเหลืออยู่หรอกคั่วหลายกว่านี้เลยโอเคโอเคย้ายกับหลายปวดก็เป็นอย่างนั้นพอมันได้หนีมันมี10 ml คิวเวนอยู่ประมาณ5 ml พออยู่หรอกเขาก็เลยทำดูไปใหญ่ค่ะว้าจานนะครับซับซับอันเวลาถ่ายรูปอันยังมีของกินอยู่ทั้งโต๊ะแล็บด้วยพี่เวลาเราถ่ายรูปจะติดของกินบนโต๊ะแล็บนะคะจริงๆเพราะว่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแล็บเคมีนี่มันเขาจะไม่ให้เอาของกินเข้ามาถ้าตรงก็เอาเข้ามาได้พี่ใช่โรงเรียนปกติแล็บจะไม่ให้เอาเข้าเพราะว่าไม่รู้ใครใช้บ้างแล้วก็สารเคมีมีเด็กน้อยทำตกอยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยยกกินขึ้นไปแล้วติดสารเคมีเปื้อนๆค่ะ0.062มัน3มันก็ตากันแห้งเลยกับนี่แหละมันเป็นการเตรียมทีทีฝนบอกว่าฝนไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่บางทีมือเราก็ไปเคลื่อนมือเราไปโดนตัวออโต้ปิเป็ดอะค่ะอาเทคืนนะพี่เพราะนั้นมันก็เลยต้องระวังหลายอย่างค่ะถึงว่าเวลาที่เด็กทำแลบโครงงานถ้าค่ามันเป๊ะมากมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากขนาดคนจำนางยังไม่ค่อยได้เลยนางไม่หลายหลอดค่ะไม่ได้ลงอันนี้ติดไปกลับไปก่อนค่ะนี่กลับพอดตะบะกี่ลงกี่ลงกี่ลงฮะ
พื้นนั่นมาพี่พี่จะลบทุกแลบไงทั้งเคมีชีวภิกษ์แต่พี่จะพาเล็กหน่อยไปแข่งไปหาราชพัฒน์สุรินทร์ค่ะ 0.061 ที่เปลี่ยนตัวยาแล้วมันบอกตัวอย่าง20มิลลิกรัมแล้วก็ยังนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่เราฝึกมาพี่เมื่อก่อนหนูทำแบบหนูก็ทำจนกว่าผ้าจะได้